สวัสดีครับท่านวิทยากรผู้ร่วมบรรยายทุกท่านแล้วก็ท่านสมาชิกนะครับวันนี้ทราบว่าลงทะเบียนกันเกินพันมาทีเดียวนะครับก็คงเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ทุกคนให้ความสนใจก็ได้คุยกับอาจารย์ผู้ใหญ่หลายท่านว่าเหตุการณ์ collapse ของโครงสร้างในสเกลนี้นะครับมันก็หลังจากเราเยกพาซ่ามาก็คงเป็นที่นี่แหละนะครับมันก็เป็นเหตุอันสมควรที่จะมาพูดจากันในระดับหนึ่งแต่ผมจะขออนุญาตเกริ่นไว้ก่อนเลยว่าเนื่องจากว่ามันเป็นโครงการที่ผู้รับผิดชอบเนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกันหลายฝ่ายดังนั้นเนี่ยข้อสรุปที่เป็นประเด็นที่จะชี้ชัดนะครับคงต้องใช้เวลาในการดำเนินการการสัมมนาในวันนี้นะครับมันจึงเป็นใช้คำว่าข้อพิจารณานะครับก็คือพูดง่ายเราได้รวบรวมอะไรมาในด้วยสายตาในเชิงประจักษ์เราคงมาสรุปให้ฟังนะครับและคงเป็นการสรุปกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่ทางวสท.เองแล้วก็สภาเองนะครับได้ร่วมลงพื้นที่นะครับมันก็ในสภาพของการบรรยายมันจะเป็นสภาพลักษณะที่เรียกว่า site investigation ซะด้วยนะครับในส่วนตัวผมเนี่ย ก็รับหน้าที่มาบรรยายในเรื่องของโครงสร้างทางยกระดับนะครับเหตุผลที่ใช้ชื่อแปลกๆนี่ก็คือว่าจริงๆก็เป็นการ educate ชื่อเรียกให้มันเข้ากับพฤติกรรมโครงสร้างที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับต้องขออนุญาตนำเรียนก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเรารู้จักคำว่าบริดจ์อยู่แล้วคือสะพานนะครับในความหมายของสะพานที่เราเข้าใจกันทั่วไปเนี่ยมันก็เป็นสะพานที่ข้ามลำเลียงสิ่งของหรือมนุษย์นะครับข้ามสิ่งกีดขวางโดยมากก็จะสื่อถึงบางเป็นสแปนนะครับสองสแปนหนึ่งสแปนบ้างสองสแปนสามสแปนมันก็ข้ามน้ำข้ามภูเขาอะไรไปแต่ในสภาพของซึ่งหน้าตาสะพานมันก็มีหลากหลายนะครับแล้วแต่รูปทรงแล้วแต่ความเหมาะสมนะครับแต่ว่ามันมีสะพานอยู่ประเภทหนึ่งนะครับมันเป็นสะพานที่วิ่งระยะช่วงยาวๆโดยที่มีเสาสูงๆนะครับเมื่อก่อนเนี่ยก็จะพบได้ในพื้นที่ทุ่งกว้างและต้องข้ามภูเขานะครับเหมือนในหนังคาวบอยนะครับสะพานตัวนี้เรียกไวดักเวียดักนะครับมันคงแปลมาจากภาษากรีกนะครับเจ้าสะพานตัวนี้มันถูกใช้ในการลำเลียงนะครับสิ่งของนะครับข้ามภูเขาหรือว่ายกวิ่งไปยาวๆนะครับดูอย่างอะควาดักที่มันเกิดขึ้นที่ทางกรีซนะฮะทางสมัยโรมันนะครับก็จะวิ่งข้ามพุ่งข้ามภูเขาไประยะทางยาวทีเดียวนะครับศัพท์นี้เนี่ยในภาษารถไฟเรียกว่าสะพานหอสูงนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากในกทมเองด้วยซ้ำนะครับโครงสร้างสะพานที่เราพบเนี่ยมันเป็นทางยกระดับแล้วมันก็ลอยข้ามชุมชนข้ามแยกนะครับไประยะทางยาวโดยที่มีเสาต่อหม้อเรียงกันไปหลายต้นนะครับเราจึงยืมคำนี้มาใช้นะครับเรียกลักษณะของทางยกระดับเนี่ยว่าเวียดักด้วยนะครับก็เป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งศัพท์นี้เป็นศัพท์ที่บัญญัติโดยราชบัณฑิตนะครับเพราะว่าไปแปลตรงๆเนี่ยมันอาจจะหาคำแปลไม่ได้นะครับก็เรียกเวียดักไปเลยนะครับอ่ะรับทราบชื่อแล้วแต่ชื่อจะไม่ในเรื่องซีรีส์ของเรานะครับเป็นที่ว่าเป็นการให้เข้าใจเรื่องศัพท์นั่นเองนะครับหน้าตาของตัวเวียดักก็คือหน้าตาอย่างนี้นะครับคราวนี้เนี่ยเรามาคุยเรื่องงานที่มันเกิดขึ้นนะครับก็ต้องอินโทรก่อนว่าเวียดักที่ท่านจะเจอนะครับในพื้นที่โดยเฉพาะในกทมหรือว่าในโซนทางระดับที่มุ่งตรงออกไปบนสายหลักที่กำลังก่อสร้างอย่างมากมายในช่วงนี้นะครับมันก็คงมีลักษณะโครงสร้างอยู่ได้3ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือแบบซิมเพิลสุดนะครับก็คือเป็นซิมเพิลสแปนต้นนะครับเป็นซิมเพิลสแปนนะครับก็เป็นการตั้งเสานะครับที่เรียกว่าต่อหม้อนะครับแล้วก็เอาสแปนมาวางพาดเป็นช่วงๆนะครับวิธีการนี้ก็ก่อสร้างง่ายครับเปลี่ยนแบริ่งก็ง่ายนะครับความสัมพันธ์ระหว่างสแปน1เป็นสแปนที่2ก็ไม่ได้ดีเลย์กันมากยกเว้นจะมีการทำลิงก์สแลบเชื่อมนะครับในกรณีที่ตัวแบริ่งทูแบริ่งในเพียเดียวกันนะมันห่างกันมากด้วยเหตุผลใดๆก็ตามนะครับอีกประเภทหนึ่งที่พบได้บ่อยมากขึ้นในช่วง10ปีนี้นะครับก็เป็นลักษณะสะพานที่เรียกว่าตัวซูเปอร์สตรัคเจอร์เนี่ยมันต่อเนื่องอาจจะ3ช่วง3สแปน4สแปน5สแปนนะครับโดยตัวคัดแยกระหว่างซูเปอร์สตรัคเจอร์กับตัวสับสตรัคเจอร์เนี่ยคือใช้ตัวแบริ่งโดยมากก็เป็นประเภทที่พอร์ตเป็นพอร์ตแบริ่งนะครับโครงสร้างตัวนี้เห็นบ่อยๆก็แถวๆกรมทางหลวงก็จะเป็นบนสายมอเตอร์เวย์นะครับก็จะพบเจอท้ายนี้บ่อยนะครับสุดท้ายที่ยังพบเจอได้อีกนะครับก็เป็นลักษณะเป็นเฟรมนะฮะคอนเทนเนอร์เฟรมในกรณีนี้นะครับก็จะมีการหล่อตัวซูเปอร์สตรัคเจอร์เนี่ยเชื่อมไปกับตัวเสาเลยนะครับหรือว่าอินทิเกรลบริดจ์ก็ได้นะครับเราก็คือหล่ออินทิเกรตเข้าไปร่วมกันนะครับแล้วก็พอหล่อไปทักช่วงนึงอาจจะเป็น3สแปน5สแปนหรือแล้วแต่ออกแบบนะครับมันก็จะมีตัว EJ
นี่แหละครับ EJ Exponent Joy เนี่ยวางไว้นะครับเพื่อให้มันเกิดการยืดหัวตัวได้นะครับน้องก็เป็นตัวฐานซึ่งตัว EJ เนี่ยก็จะเป็นตัวรองรับแบริ่งด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยในกรณีโครงสร้างที่เป็นเฟรมนะครับก็จะมีตัวเพียร์สำคัญหรือจุดสำคัญก็คือจุด EJ นะครับเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวตัด movement ของสะพานแต่ละช่วงนะครับอันนี้คือหน้าตาของโครงสร้างที่เห็นพบเห็นได้นะครับอันนี้คือเราก็ปรับพื้นฐานให้เข้าใจร่วมกันก่อนนะครับคราวนี้ในขั้นตอนการก่อสร้างผมยังไม่ลงดีเทลนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปอยู่ที่ดร.อรรถสิทธิ์เขาจะบรรยายให้ฟังผมแค่สรุปว่าไอ้เจ้าโครงสร้างที่จะมาทำลักษณะได้3แบบอย่างที่ผมอธิบายให้ฟังเนี่ยมันสามารถทำในลักษณะทั้งเป็นยกเป็นชิ้นมาเลยก็ได้นะครับเป็นสำเร็จรูป1ชิ้นมาเลยก็ได้นะครับหรือจะทำเป็นลักษณะตัวสำเร็จจากโรงงานเป็นชิ้นๆแล้วมาวางกันแล้วก็แคสคอนกรีตนะครับมีทั้งเป็นทั้งพรีแล้วก็โพสต์นะครับอันนี้ผมพอดีไม่มีรูปที่เป็นตัวบ็อกซ์นะครับก็ยกภาพที่เป็นตัวไอเกเดอร์มานะครับถ้าเป็นลักษณะพรีเทนชันเนี่ยเขาก็จะดึงชิ้นงานนะครับที่ยาร์ดนะครับโดยที่มีเบสนะครับดึงพร้อมๆกันหลายตัวนะครับแล้วก็ยกยาชิ้นส่วนมาตั้งที่โครงสร้างนะครับถ้าเป็นโพสต์เนี่ยก็จะเป็นในทั้งสองแบบนะครับทำจากที่โรงงานก็ได้แล้วก็ยกมาอย่างกรณีที่รถไฟฟ้าชมพูเหลืองเนี่ยก็สภาพตัวมันเนี่ยหล่อที่โรงงานนะครับเป็น simple construction เลยนะครับแล้วก็ยกมาที่หน้างานแล้วค่อยมาดึงลวดซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับคราวนี้ในภาพพูดถึงต่อมาคือกรณีของเทนเทนดอนคือกลุ่มลวดนะครับภาษาเราก็เรียกภาษาทับศัพท์เลยว่าเทนดอนนะครับเรายืมมาจากศัพท์เกี่ยวกับทางแพทย์นะครับเป็นหมายถึงพวกเอ็นเนี่ยนะครับก็คือเป็นมัดของไอ้พวกสแตรนที่เข้าร่วมกันนะครับก็เรียกว่าเทนดอนเนาะในเทนดอนเนี่ยนะครับมันก็ในโครงสร้างไฟเบอร์บ็อกซ์นะครับมันก็มี2 type นะครับก็คือแบบ internal กับ external นะครับซึ่งก็สอดคล้องกับกรณีการที่จะก่อสร้างด้วยว่าเป็นประเภทไหนนะครับเดี๋ยวคงเล่าให้ฟังต่อไปนะครับถ้าเป็น external มันก็จะฝังอยู่ในเนื้อตัวโครงสร้างเลยจะฝังอยู่ในเว็บจะฝังอยู่ในแฟรงค์อะไรก็สุดแล้วแต่นะครับก็จะหล่อฝังเข้าไปนะครับถ้ามันเป็นเอทานอลเนี่ยเขาก็จะมีตัวคล้ายๆที่เรียกว่าดีเวเตอร์นะครับเป็นตัวภาษาไทยคือตงนะฮะแรงเอาไว้นะครับเกี่ยวว่าเป็นจุดนะครับเพื่อให้คงสภาพของแรงพยุงที่เกิดขึ้นโครงสร้างไว้นะครับก็นิยมขึ้นอยู่กับเพศการก่อสร้างเดี๋ยวเข้าใจว่าดร.อรรถสิทธิ์เขาคงจะมาบรรยายเรื่องนี้ให้ฟังนะครับอันนี้ก็หน้าตาของที่ผมเมนชั่นไว้นะครับก็คือเรื่องของประเภทของการวางลวดวางเทนดอนว่ามีแบบทั้งอินเทอร์นอลที่ฝังอยู่ในเว็บแล้วก็เอ็กเทอร์นอลที่ปล่อยตัวเทนดอนเนี่ยนะครับทิ้งไว้เป็นจุดๆนะฮะตามแนวของการจัดวางดีเวเตอร์แล้วก็ตัวเพียร์เซกเมนต์นะครับนะก็ขยายภาพนะครับนี่คือภาพถ้าเห็นว่าในรูปนี้นะครับถ้าเป็นเซกเมนต์นะครับที่มันเอาไว้ใช้สำหรับตัว internal tendon เนี่ยสังเกตว่าภายในตัวเว็บหรือตัว bottom fang เนี่ยนะครับเขาก็จะมีรูเอาไว้ให้ร้อยอันนี้ก็ใน precast นะครับ precast หมายความว่าเป็น segment นะครับก็ร้อยโรงงานแล้วก็ยกเป็นชิ้นๆมาวางนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะของexternal นะครับเดี๋ยวต้องสลับชื่อนะครับไอ้ตัวนี้ external นี้ internal นะครับตัวนี้จะเห็นมีตัว divider ไว้ตรงนี้นะครับเพื่อเกี่ยวนะครับนี่คือภาพของดีเวเตอร์ภายในบ็อกซ์นะฮะต่อมาการก่อสร้างดีเทลผมไม่ลงนะครับเดี๋ยวก็มีคนบรรยายได้ดีกับผมละนะครับก็เป็นลักษณะมีทั้งแบบ cast in place หรือหล่อในที่นะครับหล่อในที่ก็มีทั้งแบบหล่อทั้งสแปนโดยการตั้งค้ำยันนะครับหรือคนไทยชอบเรียกว่านั่งร้านเนี่ยนะครับแล้วก็มีแบบ incremental คือหล่อยื่นออกไปนะครับหรือจะเป็นลักษณะที่เป็น segmental construction คือยกเป็นชิ้นๆนะครับแล้วก็มาทำการดึงด้วนหน้างานนะครับกับภาพเซกเมนทอลคงคุ้นเคยนะครับแล้วก็ภาพของหล่อในที่อันนี้ก็เป็นหน้าตาแล้วก็อีกท้ายนึงที่อธิบายเรื่องนี้เพราะว่ามันเกี่ยวพันกับเรื่องที่จะบรรยายวันนี้ด้วยนะครับอีกท้ายนึงคือเป็นมิกซ์นะฮะมีทั้งระบบที่เป็นเอ็กเทอร์นอลแล้วก็อินเทอร์นอลอยู่ในตัวเดียวกันเดี๋ยวโครงการเนี่ยก็จะมาเล่าให้ฟังตรงนี้เหมือนกันนะครับอย่างภาพนี้นะครับจะมีการฝังลวดในแฟรงค์นะครับอยู่ในเนื้อของตัวโครงสร้างนะครับแล้วก็มีทั้งตัวลวดที่ปล่อยออกมาให้เห็นทั้งด้านนอกด้วยนะครับในโครงสร้างเดียวก็มีนะครับเมืองไทยเราก็ทำได้หลากหลายนะครับเราเก่งมากเรื่องสะพานนี่ก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกทีเดียวนะครับพฤติกรรมของบ็อกซ์นะครับก็ตีซะเป็นคานตัวนึงเป็นคานรูปกล่องตัวนึงนะครับเพราะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยการดีไซน์บ็อกซ์เดิมไม่ว่าจะเป็นลักษณะของชิ้นเดียวหล่อในที่หรือเป็นเซกเมนต์นะครับ
หลักการก็คือเขาจะอัดแรงเนี่ยให้หน้าตัดนะครับไม่มีสภาพเป็นแรงเป็นจุดไหนที่มีแรงดึงเลยพอมันมีสภาพเป็นแรง fully compression เนี่ยนะครับพฤติกรรมมันก็จะพฤติกรรมในช่วงเซอร์วิสเนี่ยมันก็จะมีพฤติกรรมเป็นแบบที่เราสามารถวิเคราะห์ได้ด้วยBoundary equation นะครับ state เท่ากับ mc over i เนี่ยก็สามารถจะวิเคราะห์ได้ดังนั้นเมื่อโครงสร้างอยู่ในสภาพที่มันไม่มีการ opening หรือเปิด r นะครับการวิเคราะห์ก็จะใช้สมการในเรียนมาใน strength ได้ปกติเลยนะครับก็ถือว่าตัวคานเนี่ยมีสภาพเหมือนชิ้นเดียวกันแต่ว่าดีเทลระหว่างหลอดในที่ที่เป็นชิ้นกับ segmental อาจจะมีเรื่องของ joint นิดนึงที่มาเติมต่อแต่ว่าพฤติกรรมโดยรวมเนี่ยเราจะใช้สมการเดียวกันนะครับจริงๆไม่จริงๆแล้วแตกต่างนะครับแต่ว่าในเชิง practice เนี่ยเรา apply กับคู่กันไปแต่ว่าในเชิง research เนี่ย2ตัวนี้เขามีพฤติกรรมในช่วงปลายที่แตกต่างกันซึ่งเราคงไม่มาคุยบรรยายในช่วงวันนี้นะครับภาพนี้ก็เป็นการโชว์นะครับโครงสร้างที่เรียกว่าเป็นรัศภาพถึง simple box นะฮะวางอยู่บน bearing อันนี้เป็น bearing ธรรมดานะครับอันนี้คงเห็นพบเห็นบ่อยละนะครับอันนี้ก็เป็นกรณีที่เหมือนกันนะครับเป็น simple box นะฮะวางอยู่บนแต่เข้าใจว่าอันนี้เป็น port bearing นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวนวัตกรรมที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับก็เป็น corner span ก็พอปล่อยไปสักพักนะครับสังเกตว่ามันจะมีเพียที่อ้วนๆกับชาวบ้านนะฮะอยู่ตัวนึงไอ้เพียที่มันจะอ้วนๆกับชาวบ้านเนี่ยมันจะเอาไว้วาง EJ นะครับส่วนเพียที่มันจะผอมกว่าหน่อยนะครับมันก็จะมีแบริ่งแค่เอาไว้ประคองไว้แค่1แถวเท่านั้นแต่ว่าเจ้าตัว EJ เนี่ยมันจะมีแบริ่งเอาไว้ประคอง2แถวนะครับสําหรับสแปนหน้ากับสแปนหลังนะครับก็จะมีความดูตรงที่มันแตกต่างกันตรงนี้นะฮะแล้วก็ล่าสุดนะครับนิยมทํากันมากเลยนะครับก็คือสภาพที่ต้องเป็นเฟรมส่วนข้อดีข้อเสียของไอ้ตัวที่เป็น corner frame นะกับตัวที่เป็น corner span เนี่ยเดี๋ยวผมนิยมให้ดร.อรสิทธิ์คุยหลายรอบนะฮะช่วยจดไว้นะผมฝากไว้เพราะท่านทำงานก่อสร้างมาเยอะกับผมท่านคงบรรยายได้ดีกว่าในเรื่องนี้ว่าข้อดีข้อเสียมันคืออะไรบ้างนะครับอะไรเป็นจุด critical ในการจะเลือกใช้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้ในรูปนี้ก็จะเป็นลักษณะหล่อในที่โดยมากถ้าเป็น corner frame เนี่ยนะครับตัว peer segment มักจะถูกหล่อในที่เว้นแต่บางกรณีมีการ modify โครงสร้างโดยการยกชิ้นนะยกชิ้น peer segment มาวางแล้วก็ดึงลวดอัดแรงอัดให้ตัว peer segment มันกดเข้าไว้กับตัวคอลัมน์ก็มีและมีก่อสร้างในไทยด้วยนะครับรถไฟฟ้าหลายเส้นก็ทำอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นโดยสรุปเนี่ยมันก็อาจจะมี2แบบในการก่อสร้างนะครับก็คือหล่อตัว peer segment เนี่ยในที่เลยอย่างภาพที่ผมวง circle เนี่ยเขาตั้งเสาเสร็จแล้วเขาก็ตั้งแบบหล่อแล้วก็เทตัว peer segment นะแล้วก็เทตัวเซกเมนต์เนี่ยเข้าไปอีกที่9พร้อมกันนะครับแต่รถไฟบางสายก็ยกมาแล้วก็ทำการพรีสเตปแบบภายในนะก็มีนะครับตัวนั้นจะดูโครงสร้างจะมีความแตกต่างนิดนึงนะฮะมันจะมีแค่ตัวพรินท์บางๆขั้นระหว่างตัวพรีเซกเมนต์กับไอ้ตัวคอลัมน์นะครับก็สังเกตได้โดยง่ายแต่ถ้ามันหล่อในที่พร้อมกันเนี่ยตัวบ็อกซ์มันก็จะแทบจะเมิร์จไปกับตัวเสาทีเดียวนะครับซึ่งโครงสร้างที่เรากำลังจะสนใจวันนี้มันอยู่ในสภาพค่อนไปทางฝั่งนี้นะครับเป็นเฟรมนะครับอันนี้ก็เป็นเซกชันนะครับสังเกตว่าถ้าเป็นกรณีคอร์เนอร์สแปนเนี่ยนะครับมันก็จะมีตัวที่เป็นภาพที่เป็นตัว typical span นะครับก็คือมีตัว bearing อยู่แค่1แถวนะครับแต่ถ้าเป็น EJ เนี่ยมันก็จะมี bearing 2แถวเอาไว้รองรับ end span ของฝั่งซ้ายแล้วก็ end span ของฝั่งขวานะครับต่อไปนี้ก็จะเห็นว่าเป็นconnect frame เหมือนกันแต่เป็นแบบหล่อในที่นะครับก็จะวางนะครับจะเห็นว่ามีอันนี้คือที่ผมพูดนี่หมายความว่าอะไรครับคือไอ้ตัวเพียร์เนี่ยเขาจะมีการมายึดไว้กับตัวเสาเนี่ยภายหลังนะครับต่อมาก็อันนี้นะครับก็เป็นลักษณะที่แตกต่างกันนะครับอันนี้คือจะหล่อไปทีเดียวเลยที่ผมพูดฟังมาสักครู่แล้วแต่รูปนี้มันคือยกชิ้นมาแล้วก็มาดึงลวดเข้าไปนะครับตัวนี้นะครับก็คือหล่อในที่นะครับแต่เป็นกรณีที่ EJ เนี่ยมันตั้งอยู่ไม่ใช่บนเสาอันจะเข้าใกล้สภาพความเป็นจริงของโครงการของเราที่เราจะพูดนะมันจะพูดยาวหน่อยสังเกตนะครับโครงการนี้คานสะพานนะครับกับตัวเสาเนี่ยมันถูกเชื่อมเข้าด้วยกันนะครับโดยการหล่อในที่ในภาพนี้นะครับแล้วก็จะมีสแปนที่1สแปนเนี่ยที่ยืดออกมาสั้นๆก็ไม่สั้นนะครับก็หลายเกือบ10เมตรเหมือนกันนะครับแล้วก็เรียกว่า EJ
ถ้า close ถ้าถ้าตัว close up เข้าไปภาพนี้นะครับเห็นว่ามันจะมีสภาพที่ joint มันตัดขาดจากกันเมื่อแล้วมันขั้นใน bearing ครับขั้นใน bearing การก่อสร้างประเภทนี้ที่ไปหล่อในที่นะครับเขาจะสามารถวางโปรไฟล์ลวดยาวทีเดียวได้เลยนะครับวิ่งโปรไฟล์ลวดเทนดอนเนี่ยเพื่อรับ positive แล้วก็เหินมาเก็บ negative แล้วก็จบที่ปลายจมูกของตัว overhangแล้วก็คานที่ปลายอีกฝั่งหนึ่งมาวางเชิญได้นะครับก็ดูแล้วก็ตรงไปตรงมานะครับแต่ถ้ารูปที่ผมจะนำเสนอเนี่ยนะครับมันเป็นกรณีที่เมื่อสักครู่รูปนี้มันเป็นหล่อในที่นะครับแต่รูปนี้มันเป็นเซกเมนต์แต่เจตนาจะทำคล้ายกันคือให้มีตัว EJ ที่เหินออกมาจากเสานะครับสภาพนี้คือตัวมีโอเวอร์แฮงนั่นเองนะครับแต่ว่าโครงสร้างเนี่ยเป็นเซกเมนต์มาดึงลวดกันที่หน้างานนะครับในกรณีนี้มันก็จะมีลวดอยู่2ชุดนะครับลวดชุดแรกเนี่ยเป็นลวดที่วิ่งทั้งโพซิทีฟแล้วก็วิ่งเนกาทีฟจากสแปนก่อนหน้าเหินเข้ามาอัดอยู่ที่ตัวเพียร์เซกเมนต์1รอบหลังจากนั้นนะครับก็ต้องเอามาคอมไบน์กับลวดที่เหินจากตัวสแปนก่อนโอเวอร์แฮงหรือเอ็นสแปนเนี่ยและเกี่ยวมารับเนกาทีฟโมเมนต์ของโอเวอร์แฮงสแปนอีกรอบนึงนะครับนี่ผมเล่าให้ฟังว่าซึ่งตัวนี้มันจะมีสภาพที่ตัวลวดมันฝังอยู่ในพื้นนะครับเพื่อเก็บ negative moment นี่เป็นคอลัมน์นะครับสังเกตนะครับรูป2รูปนี้มันต้องเอามาคอมไบน์กันนะครับคือรวมกันเพราะว่าสแปนตัวนี้เป็นสแปนเรียกว่า end span นะครับส่วนสแปนที่อยู่หลังจากนี้นะครับมันเป็นตัวสแปนที่เรียกว่า overhang span นะครับแต่เขาวาดรูปเข้าใจว่ามันคอมเพล็กซ์อ่ะเขาเลยแยกออกมาแต่ความจริงแล้วมันคือต้องรวมกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยในสภาพการทำงานจริงเนี่ยมันจะมีลวดที่วิ่งมาทั้ง positiveนั่นหนึ่งรอบแล้วก็วิ่งเนกาทีฟเก็บจากสแปนก่อนหน้าวิ่งยาวมาเพื่อเก็บเนกาทีฟโมเมนต์ตรงบริเวณนี้นะครับหลังจากนั้นเมื่อก่อสร้างเสร็จเขาก็จะดำเนินการร้อยลวดเพื่อเก็บเนกาทีฟโมเมนต์ของปลายโอเวอร์แฮงนะครับในสแปนที่จะกลายเป็น EJ ต่อไปนะครับอันนี้คือเรื่องราวของประเภทโครงสร้างนะครับซึ่งเดี๋ยวมันจะสัมพันธ์กับการทำงานของเราในวันนี้นะครับก็อดทนฟังนิดนึงนะครับก็มาถึงงานของเราแล้วนะครับงานของเรานะครับเป็นไม่ใช่งานของเราเหตุที่เกิดนะครับโครงการนี้นะครับเป็นโครงการก่อสร้างทางยกระดับเรียกว่าอ่อนนุชและกระบังนะครับก็อยู่ใกล้ๆเส้นทางบนเส้นและกระบังที่ผมไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับผมเองก็ไม่ใช่คนกรุงเทพวันที่ไปหน้าที่เกิดเหตุเนี่ยก็ต้องเปิดแมปไปเหมือนกันเปิด GPS ไปเหมือนกันนะครับโครงการนี้มีความยาวประมาณเกือบ4โลนะครับวิ่งพาดบนถนนที่ผมทำเส้นปะที่ผมตัดไปจากตัวไฟล์ของโครงการนะครับเส้นยาวนะครับวิ่งมาตามถนนนะครับมีทำเสาปักตรงกลางถนนนะครับวิ่งคู่กันนะครับจุดที่เกิดเหตุถ้าเกิดฉาย Google Earth นะครับตัวภาพคือภาพด้านล่างเนี่ยก็จะซ้อนกับภาพด้านบนนี้นะครับนะฮะสถาบันรักกระบังอยู่แถวๆนี้นะครับนะครับสถานที่เกิดเหตุนะครับถ้าเซิร์ชก็คือเซิร์ชคำว่าโลตัสรักกระบังเลยเกิดหน้าโลตัสเลยครับนี่ผมเลยโคสอัพนะฮะนี่ถนนเส้นนี้ที่เล่าให้ฟังอยู่นะครับนะฮะถนนเส้นนี้นะแล้วก็ขยายไปรูปนี้นะครับอันนี้ก็คือตัวโลตัสและอันนี้คือปั๊มปตท.เหตุที่เกิดคือเกิดระหว่างแถวๆนี้นะครับโซนนี้นะครับคือเส้นที่เกิดเหตุนะครับเหตุเกิดผมถ้าจำไม่ผิดคือวันที่10นะเดือนที่แล้วนะครับเวลาประมาณ6โมงครึ่งคือเกิดเหตุเนี่ยนะฮะมีการเรคคอร์ดเวลาประมาณ6โมงครึ่งจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยผมเองก็ไม่ได้อยู่ในหน้าที่ไม่อยู่แถวๆนั้นนะครับผมอยู่แถวๆสภาพระราม8ตอนนี้ก็เพิ่งเลิกงานแล้วก็เดินทางนะครับจะกลับบ้านกว่าจะรับงานประสานงานจากทางทั้งกทม.แล้วก็สภาแล้วก็สถานีอสท.เนี่ยผมไปถึงหน้างานกันนะครับก็ประมาณ3ทุ่มนะครับรถติดเหมือนกันนะครับเพราะว่าปิดถนนนะครับก็ต้องนั่งรถฉุกเฉินเข้าไปในพื้นที่เพราะว่าตอนนั้นมันคอลแลปส์มาถล่มทางอีกฝั่งนึงแล้วมันปิดเหลือฝั่งเดียวแล้วคนก็ยังเบี่ยงไม่เป็นนะครับก็รอติดกันวุ่นวายมากนะครับแล้วอยู่จนกระทั่งถึงประมาณ 3:00 นะครับถึงออกนอกพื้นที่มาแล้ววันรุ่งขึ้นก็มีอีกทีมนึงเข้าไปนะครับอันนี้คือสถานการณ์การเกิดเหตุในวันที่เกิดเหตุนะครับ โซนบริเวณนี้นะฮะก็ถ้าดูหน้าตานะครับภาพโดนี้เดี๋ยวต้องขออนุเคราะห์ท่านผู้การนัดนะครับมาบรรยายนะครับว่าเก็บได้ยังไงนะครับแล้วก็ประโยชน์ในการทำงานคืออะไรบ้างนะครับก็ต้องนำเรียนว่าโครงการนี้ความยาวประมาณเกือบ4กิโลเมตรเนี่ยนะครับมันเป็นโครงการที่แบ่งกัน
เนื่องจากโครงการมันเร่งนะครับเพราะว่าอาจจะมีความล่าช้าในการส่งมาพื้นที่อันนี้ก็เป็นแฟกต์นะครับทําให้โครงการเนี่ยแต่เดิมแบบที่ประมูลเนี่ยนะครับซึ่งเป็นแบบที่หล่อในที่เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมทางโครงสร้างเหมือนคล้ายๆว่าเราเขาจะแบ่งโซนการทํางานโดยพิจารณาพื้นที่ถ้าพื้นที่ใดนะครับที่สามารถจะตั้งนั่งร้านได้แล้วมีพื้นที่กองเก็บของได้เขาก็จะเป็นก่อหล่อในที่นะครับถ้าเกิดท่านขับผ่านเนี่ยนะครับท่านจะเห็นว่าเขาก็มีตัวที่เป็นหล่อในที่อยู่นะครับแต่ย้อนภาพไปดูก็คือภาพนี้นะครับหล่อในที่เนี่ยมีภาพนะฮะหล่อในที่สองตัวนี้คือที่หน้างานนะครับหล่อในที่นะฮะที่ผมวงนะฮะสองรูปเนี่ยหล่อในที่ก็มีนะฮะแล้วในโซนไหนที่มันเป็นการจราจรที่มันอาจจะไม่มีพื้นที่ในการอำนวยในการจะวางการตั้งนั่งร้านแล้วหรือสภาพชั้นดินมันไม่อำนวยในการจะตั้งค้ำยันเนี่ยเขาก็จะแปลงนะฮะแบบมาเป็นตัวเซกเมนต์คือเป็นชิ้นจากโรงงานแล้วก็มีตัวลอนเชอร์เนี่ยในการเย็บชิ้นเข้าด้วยกันเป็นตัวมีลอนเชอร์ในการประคองแล้วก็ใช้ตัวลวดพรีเซตในการเย็บชิ้นเข้าด้วยกันนะครับเหตุที่เกิดเนี่ยเป็นเหตุตัวที่เซกเมนต์ชุดแรกคือหมายความว่าที่ผ่านมาในโครงการนะครับหลายจุดเนี่ยเขาไม่หล่อในที่ไปแล้วนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวเซกเมนทัลนะครับจุดแรกนะครับจุดนี้นะครับสแปนของเขาจริงๆเนี่ยต้องเรียนให้ทราบว่าถ้าดูตามรูปนะครับขออนุญาตนะฮะมันเป็นครั้งแรกนะครับหมายความว่าจริงๆโครงการเขาตั้งใจจะทำจากฝั่งหนึ่งนะครับแต่ว่าด้วยเหตุประสักในการจัดวางสิ่งของเนี่ยเขาต้องมาปิดทิศทางมาทำทิศทางลงก่อนนะครับทางขึ้นจากฝั่งโน้นทางลงฝั่งนี้นะครับก็หลังจากมีการหล่ออาร์เบเมนต์นะครับก็มีการหล่อเพียร์ท่านต้องจำเบอร์เพียร์ให้ดีนะครับตัวนี้มันเป็นสแปนนะฮะหนึ่งสองสามสี่นะครับมันเป็นสี่สแปนต่อเนื่อง plus overhang นะมี4สแปนต่อเนื่อง plus overhang นะครับก็คือ4บวก1 4บวก 0.5 แล้วกัน 0.3 ก็ได้นะครับมันยืดมานิดเดียวนะครับเพียนะมี abatement แล้วก็มีเพียเบอร์ที่ไล่นะครับจะคุยในภาษาชื่อเพียนะฮะนะก็คือเพียเบอร์87 86 85 84 83นะครับเพียตัว84ตรงนี้แหละที่เราคงคุยกันหนักนะครับก็เป็นเพียตัวที่เสามันขาดออกมาขาดกลางนะครับเราจะเรียกชื่อเพียว่าเพียเบอร์84นะครับส่วนเพียเบอร์83เนี่ยเป็นเพียที่ไม่ใช่อยู่ในสแปนหลักนะครับเป็นสแปนถัดไปเอาโทษทีไม่ได้อยู่ในผมเรียกไงดีฮะกลุ่มสแปนแล้วกันมันเป็นกลุ่มสแปนที่2นะครับเพราะกลุ่มสแปนแรกเนี่ยมันมี4บวก 0.25 กันเลยนะครับก็คือ1 2 3 4แล้วก็บวก 0.25 ตรงนี้ไอ้เจ้า83เนี่ยเป็นเพียร์ที่เอาไว้รองรับกลุ่มสแปนที่2นะครับซึ่งเพิ่นมันมีลอนเชอร์ไปวางไว้ด้วยมันก็เลยถูกเกี่ยวล้มลงมานะครับแล้วเพียร์เบอร์85นะครับก็เป็นเพียร์ที่มันยังมีตัวโครงสร้างพาดเกี่ยวอยู่นั่นคือยังสังเกตในรูปนะครับตัวบล็อกยังไม่ได้อ้านะครับหมายความว่าตัวแรงอัดลวดแรงที่มันอัดแรงอยู่มันยังคาอยู่นะครับอันนี้คือเพียร์เบอร์85ซึ่งเข้าใจว่าแผนการยกหรือลื้อหรือถอดนะครับก็คงการดำเนินการในช่วงสัปดาห์นี้นะครับอันนี้คือเจอตามรหัสเพียร์นะครับเดี๋ยวเข้าใจว่าทั้งสองท่านที่เหลือเนี่ยอาจจะเมนชั่นก็คงจะเมนชั่นด้วยภาษาเดียวกันเพราะว่าตอนนี้เรียกเป็นเพียร์เบอร์ไหนนะครับก็คือ85 84 83นะครับต่อมาขั้นตอนการทำงานนะครับนี่ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากทางบริษัทที่เขาเป็นผู้ดำเนินการนะครับก็จะส่งให้ผมนะครับก็ชัดประกอบการบรรยายหลักการทำงานของไอ้ตัวนี้นะครับดีเทลเมคานิซึมต่างๆผมไม่พูดนะครับเดี๋ยวดร.อรสิทธิ์จะบรรยายว่าไอ้ตัวนี้มันขับยังไงเอาเป็นว่าถ้าดูนับวันที่นะครับโครงการเริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ระบุนะครับวางตัวลอนเชอร์เสร็จนะครับให้ขาลอนเชอร์เนี่ยตั้งมั่นคงบนเมนสแปนของลอนเชอร์นะครับแล้วก็เกี่ยวชิ้นเซกเมนทัลขึ้นมาหลังจากนั้นนะครับเมื่อเกี่ยวเสร็จนะครับปิดเวทเขาเรียกว่าปิดเวทจอยเสร็จนะครับเพราะว่ามันต้องมีช่องไว้ให้มันขยับนะครับเสร็จแล้วพอปิดเวทจอยเสร็จนะครับในรูปที่วันที่8นะครับเขาก็จะดึงลวดรูปนี้วันที่9เป็นลวดโพซิทีฟนะครับเพื่อบีบให้มันเข้าด้วยกันนะครับร้อยรับโพซิทีฟนะครับหมายความว่าแน่นอนรูปนี้ยังเอาไลฟ์โฟลว์วิ่งไม่ได้นะครับเพราะว่ามันรับได้เซลล์อย่างเดียวดังนั้นตัวลอนเชอร์เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวมาข้างหน้านะครับเคลื่อนตัวไปข้างหน้านะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะเกี่ยวชิ้นในสแปนที่2ของกลุ่มสแปนที่1ขึ้นมานะครับตามรูปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเขาเหย่อยึดนะฮะเรียงชิ้นส่วนบนสแปนที่2ของกลุ่มสแปนที่1เสร็จแล้วนะครับก็ปิด
เนี่ยตัวจอยแล้วก็ทําการรูปนี้นะฮะโทรประทานโทษดึงลวด positive แล้วหลังในสเตจนี้นะครับก็จะทําการดึงลวด negative ซึ่ง102สแปร์นี้เข้าไว้ด้วยกันนะครับพอจบเนี่ยฮะจบ positive 2ตัวเนี่ยก็จะมีการดึงภาพนี้นะผมขออนุญาตเขียนก็จะมีการเก็บนี่นะฮะนี่คือลวด negative เนี่ยจะเก็บทีละคู่นะฮะ positive เนี่ยตัวใครตัวมันใช่ไหมครับเสร็จแล้วพอจบ1คู่เนี่ยเขาจะเก็บ negative รอบหนึ่งนะครับแล้วก็เลื่อนต่อไปนะครับก็อยู่บนเพียร์เบอร์85นะครับแล้วก็วางชิ้นนะฮะเนี่ยเลื่อนมานะครับเก็บ closer เดี๋ยวพอเก็บ wedge joint เสร็จนะครับเขาก็เนี่ยเสร็จแล้วก็ดึงลวดเนี่ยภาพนี้แต่ว่าตัวนี้นะครับลวดพุทธ negative นี่มันลอยมารอแล้วครับมันก็ไปเกี่ยวนี้พอวางคู่นี้เสร็จก็แนว positive วางไว้ก่อนแล้วก็เลื่อนมาเพียร์เบอร์84ต่อในรูปนี้นะครับพอจะเลื่อนก่อนเลื่อนมาเขาก็จะดึงลวด positive ออกมาอย่างนี้ครับทำอย่างนี้ฮะจนกระทั่งมาถึงจุดสำคัญนะจุดคริติคอลในสตอรี่นี้นะครับก็คือเขา finish นะ finish ก็คือเสร็จตัว main span นะครับตัวนี้84ดึงลวดเรียบร้อยนะครับที่เป็นตัว positive แล้วเขาก็ทำการแน่นอนครับเก็บ negative เรียบร้อยนะครับต่อตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเหินไปที่อย่างเมนกลุ่มสแปนที่2นะครับมันต้องมีโอเวอร์แฮงตรงนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยเป็นการเคลื่อนตัวลอนเชอร์ไปข้างหน้าโดยที่ขาลอนเชอร์เนี่ยจะต้องไปแตะบนเพียร์เบอร์83นะแล้วก็เกี่ยวไอ้ตัวโอเวอร์แฮงขึ้นมาเราต้องเข้าใจนะเนื่องจากว่าไอ้ตัวโอเวอร์แฮงชิ้นเนี่ยนะครับชิ้นที่ผมวงเนี่ยมันต้องมีสภาพเหมือนคล้ายๆเป็นเพียร์เซกเมนต์นะครับดังนั้นชิ้นนี้หนักมากนะครับเพราะมันเป็นเซกเมนต์ตันคือต้องเข้าใจว่าในกรณีที่มีเซกเมนต์วางบนหัวเสาเนี่ยนะครับเราจะเรียกชิ้นพวกนี้ว่าเพียร์เซกเมนต์มันจะเป็นชิ้นตันนะครับในภาพที่ท่านเห็นก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นรูปนี้นะฮะพวกนี้เนี่ยมันเป็นชิ้นกวงใช่ไหมฮะแต่ว่ามันคือชิ้นที่เป็นตัวที่เป็นข้อภายในแต่ว่าชิ้นที่มันเป็นตัวปิดจ็อบของตัวสแปนเนี่ยมันจะเป็นชิ้นตันไม่แน่ใจว่ามีภาพไหมก็คือรูปน่าจะเป็นรูปด้านในเนี่ยรูปเนี้ยนะเนี่ยตรงนี้นี่ตัวเพียร์เพียร์เซกเมนต์นะครับโอเคนะครับคือรูปนี้เป็นตัวตันนะฮะตันเพื่อเอารวดไปอัดตรงนี้นะครับอันนี้ให้เข้าใจตัวนะครับองค์ประกอบของตัวโครงสร้างด้วยนี่นะครับตัวเนี้ยเป็นเพียร์เซกเมนต์เป็นตันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวชิ้นที่นะครับตันหนักมากนะครับกลับมานะฮะกลับมาสไลด์เรานะครับก็วันที่เกิดเหตุนะครับเป็นวันที่10นะครับที่เล่าให้ฟังวันที่9เนี่ยเขาก็ทำการปิดตัวเวจจอยนะฮะเรียบร้อยแล้ววันที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับเขาเมื่อตั้งเฟรมหรือท่อทีเมื่อตั้งลอนเชอร์เสร็จนะครับเขาก็เอาตัวลอนเชอร์เนี่ยนะครับแล้วก็มีตัวนั่งร้านสำหรับให้คนที่ดึงลวดเข้าไปนั่งนะครับเป็นแค่นั่งร้านเหมือนเกี่ยวไว้กับตัวลอนเชอร์นะครับแล้วก็ทำการเนี่ยท่านจะเห็นสีนะครับร้อยลวดในกระถิ่นสำหรับ overhang span แล้วก็เรื่องราวทั้งหมดก็เกิดณวันที่10นี่นะครับขึ้นมานะครับก็เวลามาแค่6โมงครึ่งนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับนี่คือภาพตัวเพียร์เบอร์85ขยายนะครับก็จะเห็นว่าsorry นะครับไอ้ตัวนี้85 84 83ถูกแล้วนะครับนี่คือ85ที่วงไว้นะครับเห็นว่าบล็อกเนี่ยยังอยู่ในแนวราบนะครับยังไม่ได้เปิดออกมาเลยนะครับก็เส้นนี้อย่าลืมนะครับว่ามันมีอะไรอยู่ครับมันมีตัวเนกาทีฟล้ออยู่นะฮะนะตามรูปนี้นะฮะเห็นไหมเส้นนี้เส้นแดงๆเนี่ยนะครับเนี่ยเนกาทีฟเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าพื้นที่มันก็ต้องเข้าด้วยความระมัดระวัง
เพราะว่าลวดมันยังแอคทีฟอยู่นะครับมันไม่สามารถอยู่เดียวไปรื้อได้นะครับมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็เสาต้นนี้เราก็เข้าใจว่าเวลามันมูฟออกมาแล้วเนี่ยลักษณะของการรีบาวการเด้งการรีดิสทริบิวของแรงมันจะเกิดขึ้นอันนั้นการเคลื่อนย้ายต่างๆการตั้งค้ำยันต่างๆมึงจึงต้องทำด้วยความระมัดระวังนะครับต่อไปเป็นภาพตัวที่เราคอนเซิร์นคือเพียร์เบอร์84นะครับอันนี้คือตัวดูจากรูปนี่คือเสาหลักมีข้างล่างเป็นเข็มนะครับพลังเป็นเข็มโครงการนี้นะครับจากข้อมูลนะครับเข็มที่ใช้เนี่ยก็มีทั้ง3ไซส์เลยนะครับเป็นเข็มบอพายดิเมเตอร์1เมตรนะครับใช้สำหรับตัวเข้าใจว่าน่าเป็นตัว approach นะครับ abutment 4จุดนะครับนะแล้วก็มีตัวเข็มบอพาย 1.8 เมตรตัวบอพายเมตรนึงเนี่ย600ตันนะฮะแล้วก็เข็มบอพาย 1.8 เมตรนี่สัก900ตันนะครับมีอยู่50ต้นนะฮะแล้วก็มีตัวที่เป็นตัวเรียกแบเรตหรือเข็มกำแพงนะครับอยู่ประมาณ74ต้นตัวนี้ต่อ1ชุดที่ก็รับได้ประมาณ 1,300 ตันนะครับอันนี้คือภาพจำนวนของเรื่องเข็มเอาเป็นให้ทราบว่าไอ้เนี่ยตัวเสานะครับที่มีที่เป็นเสาหลักนะครับแล้วอันนี้ก็คือตัวที่มันถูกถอนไปนะครับยกย้ายไปฝั่งนี้อันนี้ไม่ใช่เสาทั้งคู่นะเสาหลักตัวนี้ไอ้นี่คือครึ่งท่อนนะฮะครึ่งท่อนเนี่ยตัวข้างล่างมีเข็มนะครับตัวนี้นะครับเข็มตัวนี้มันถูกยกมาข้างล่างนะครับอันนี้ก็ตามนี่คือตัวเวทจอยตัวนี้แต่เป็นเวทจอยของตัวโอเวอร์แฮงนะครับตัวเวทจอยของไอ้ตัวแบ็กสแปนคือตัวนี้นะครับคนละมีจุดมันมีเวทจอย3อันใกล้ๆเพียแต่ต้องแยกให้ออกนะครับจริงวันที่เกิดเหตุเนี่ยผมไปกับทางผู้การนัดก็ไปกับผมนะครับก็ตรงนี้ยังมีผู้เสียชีวิตอยู่เลยนะครับก็ตั้งสงสารมากนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเข้ามาคุยเรื่องนี้ให้ฟังว่าเป็นภาพสลดหดหู่แค่ไหนนะครับก็มีผู้เสียชีวิต2คนนะครับในงานนี้คนนึงก็เป็นของบริษัทที่ดึงลวดนะครับคนนั่งอยู่บนนั่งร้านอีกคนนึงก็เป็นบริษัทของผู้รับจ้างของบริษัทที่อยู่ทีมการของผู้รับเหมาแล้วครับแต่ว่าเป็นทีมการเดินลอนเชอร์เนื่องจากว่ามันมีการตอนดึงเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาเริ่มรู้อะไรบางอย่างนะครับก็มีการวอลเรียกให้ทางผู้รับจ้างที่ดูเรื่องลอนเชอร์ขึ้นไปช่วยดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันมีเสียงดังผิดปกติไม่ทันจะได้เข้าไปตรวจสอบอะไรมากนะครับก็ระเบิดเสียก่อนจะนำเรียนนะว่าในทีมของบริษัทที่ดึงลวดนะครับต้องผมไม่รู้ว่ามีรูปภาพหรือเปล่านะครับมันจะมีกระเช้าอยู่นะฮะนี่คือตัวแจ็คนะครับคนที่อยู่บนเนี้ยเสียชีวิตนะครับแต่ว่ามีเด็กน้อยนะไม่เด็กน้อยก็วิศวกรหนุ่มนี่แหละครับอยู่ในบล็อกนะฮะอยู่ในบล็อกเลยนะบล็อกตัวเนี้ยนั่งอยู่ในเนี้ยเพื่อคอยสังเกตเรื่องรอยร้าวข้างในตอนที่ระเบิดอ่ะเจ้าวิศวกรคนนี้ก็อยู่ในบล็อกนะฮะไม่ตายนะฮะคือกลายเป็นว่าบล็อกเนี่ยช่วยโปรเทคเขาไว้ก็กระแทกของหูอื้อหูอึงนะกว่าจะคุยกับผมได้นี่ก็ใช้เวลาหลายวัน2วันเหมือนกันนะครับก็บาดเจ็บนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่น่าเชื่อรอดตายเขานั่งอยู่ตรงนี้ฮะอยู่เซกเมนต์นี้เลยฮะเห็นการระเบิดคาตาเลยแต่ว่าที่ผมคุยกับเขาเนี่ยเขามันไวมากนะครับมันแล้วภาพก็ฉายมันก็แบบถูกตัดไปเลยนะครับแล้วก็ฟื้นเวทีก็ลงไปนอนอยู่ในบล็อกแล้วนะครับแต่ว่าคนที่อยู่บนนั่งร้านเนี่ยเสียชีวิตนะครับครับแต่ส่วนที่คนที่อยู่ข้างบนนะฮะที่เป็นคนทีมของคนที่เดินลอนเชอร์นี่ก็เสียชีวิตเพราะตกลงมาเหมือนกันนะลอนเชอร์อาจจะทับนะครับอันนี้เป็นภาพเสาเบอร์83นะครับที่ล้มเพราะว่าตัวขาลอนเชอร์ไปเกี่ยวพฤติกรรมการเฟลเลียร์คนละอันกันนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าตัวนี้นะครับมันถูกแรงตีจากด้านบนลงมาแต่ว่าไอ้เจ้าตัวเบอร์84เนี่ยมันถูกแรงกระชากนะครับลงมาในแนวราบนะครับเดี๋ยวจะลงมาอธิบายให้ฟังนะครับอันนี้เป็นภาพวิดีโอนะครับที่ขัดมาเวลานี่ประมาณ 6:30 นะครับนี่คือตัวนั่งร้านที่แขวนไว้อยู่นะครับดวงดุบเนี่ยหักเรียบร้อยพอจอยระเบิดปุ๊บนะครับเห็นรอยร้าวตรงนี้นะดูตรงโคนเสาเนี่ยฮะตรงนี้ฮะหักนะครับนี่ก็โยเข้าไปนะครับพอโยไปลอนเชอร์ก็เอียงนะครับแล้วท่านจะเห็นวินช์นะฮะวินช์ข้างบนเนี่ยวินช์เดี๋ยวกระมัด1 2 3วินช์เนี่ยวินช์ตัวนี้นะฮะก็ค่อยๆไหลลงมากองข้างหลังนะครับก็เมคานิซึมเดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อนะครับ
ก็จบลงไปนะภาพก็ตัดไปว่าไฟดับครับไฟดับก็ล้มผ้าเสาไฟก็ไฟดับนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพอันนึงที่อยู่ในเน็ตอยู่แล้วนะครับอีกด้านหนึ่งอีกมุมหนึ่งนะครับก็คนละฝั่งนะครับเมื่อกี้ฝั่งนู้นเข้ามานี่ฝั่งนี้ออกไปนะครับขออนุญาตนะปิดเสียงตัวนี้นะครับตู้มนะครับก็พอระเบิดปุ๊บนะฮะพอดีเปิดระเบิดนะฮะแล้วก็สารก็แอ่นนะฮะพอคานแอ่นปุ๊บเนี่ยไอตัวลอนเชอร์ก็พับลงมานะครับแล้วก็ภาพตัดไปนะครับอันนี้ก็อีกภาพนึงครับภาพด้านไกลภาพด้านนี้สังเกตอะไรได้ครับสังเกตสภาพของลอนเชอร์ว่ามันยื่นมาคือมันอาจจะมีประเด็นที่ว่าลอนเชอร์เนี่ยมันวางอยู่บนโนสหรือเปล่าคือภาพนี้ก็จะชี้ชัดว่าตัวลอนเชอร์เนี่ยขามันตั้งอยู่บนเมนสแปนนะครับตัวจมูกมันยื่นมาแล้วนะครับในภาพนี้ก็จะเห็นตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าตัวเนี้ยมันเกิดคอลแลปส์ก่อนนะครับตัวเพียร์เบอร์84เนี่ยแล้วค่อยพอลอนเชอร์เนี่ยมันล้มมันก็ไปง้างนะฮะไปง้างไอ้ตัวเพียร์เบอร์85เนี่ยลงมานะครับนี่ก็เราคงเห็นภาพนี้อยู่แล้วนะครับก็ดูจากแมคคานิซึมนะครับดูจากแมคคานิซึมเนี่ยมันก็อธิบายไล่เรียงได้ตามภาพนะครับมันก็คือตัวจอยที่เป็นเวทจอยเนี่ยนะครับมันเกิดการระเบิดขึ้นมานะครับพอมันระเบิดปุ๊บทำให้สะพานมันช็อตมันสั้นลงแต่ว่าแรงพรีเซฟยังเท่าเดิมจริงๆแล้วถ้าไปดูคลิปใน YouTube นะครับการระเบิดสะพานในจีนเนี่ยวิศวกรจีนทำได้ง่ายมากเลยครับเขาก็เอาคนเนี่ยเกี่ยวกับตัวเครนนะครับแล้วก็ถือตัวแยกครับขอใจกล้ามากนะเขาไปลอยตัวแล้วก็แยกเวทจอยเนี่ยไม่ต้องวางระเบิดอะไรครับมันแค่แยกเวทจอยให้เวทจอยแตกเนี่ยนะครับสะพานก็พังหมดแล้วครับเป็นแค่ของเราเลยครับเพราะว่าพอเวทจอยมันแตกเนี่ยสภาพตัวคานที่มันถูกแรงพรีเซตบีบอยู่เนี่ยมันก็พยายามจะหดตัวเข้าหากันนะครับแต่ด้วยความยึดรั้งของเสาเนี่ยครับจริงๆมันก็เดี๋ยวอรรถสิทธิ์ก็คงอธิบายด้วยนะครับเพราะว่าคือจริงๆถ้าโครงสร้างมันเป็นแบริ่งหรือว่าเป็นซิมเบิลบีมก็อาจจะมีพฤติกรรมอีกแบบนึงเนาะแต่ว่าอันนี้คือข้อจำกัดของโครงสร้างประเภทนี้คือถ้าคานมันซัมติงเนี่ยมันก็ต้องง้างเสามาด้วยโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเสร็จปุ๊บพอโครงสร้างตรงชิ้นหนึ่งมันระเบิดทำให้ระยะความยาวมันหดลงนะครับปรากฏว่ามันก็ต้องไปง้างให้เสาลงมานะครับมันก็ไปบิดให้เสาต้นเบอร์84เนี่ยมันขาดนะครับแล้วจริงๆถ้าโดยพฤติกรรมแล้วเนี่ยถ้านึกตามเนี่ยในเมื่อมันง้างเสาเบอร์84จากฝั่งด้านถ้ามือผมเป็นฝั่งซ้ายนะครับลงมาได้เอฟเฟกต์ต่างๆที่มันจะส่งต่อไปสแปนที่เหลือทั้งฝั่งที่ดึงรวบไปแล้วก็อาจต้องพิจารณาด้วยนะครับเพราะว่ามันก็ต้องหดพร้อมกัน2ทางนั่นแหละแต่ไอ้ฝั่งนั้นจะน้อยหน่อยอาจจะน้อยหน่อยเพราะว่ามันมีหลายเสามาช่วยกระจายแรงนะครับหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมจะจบแล้วนะครับหน้านี้เป็นภาพที่แสดงถึงสมการการวิบัติไอ้สมการเนี้ยนะครับโครงสร้างมันจะวิบัติได้เนี่ยถ้าอาจสมการนี้เป็นจริงอ่ะสมการนี้เป็นจริงได้ไงครับก็ต่อเมื่อ Q เนี่ยซึ่งหมายถึงน้ำหนักบรรทุกที่กระทำหรือการเปลี่ยนรูปที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับซึ่งพอมันมีน้ำหนักบรรทุกไปกระทำหรือสร้างการเปลี่ยนรูปเนี่ยมันไปสร้างสเตรสในเมมเบอร์นะครับถ้าไอตัวนี้ตั้งหารด้วยรีสิสแตนซ์นะครับถ้าเกิดว่ามันมีค่ามากกว่า1นะครับคือตัวหารมากเนี่ยมันจะไม่เป็นไรใช่ไหมครับแรงน้อยตัวหารมากแต่ว่าถ้าสมการมันตรงข้ามเนี่ยโครงสร้างมันจะคอลแลปส์คือพูดง่ายๆว่าความต้านทานทำไมครับน้อยแต่แรงกระทำมากมันก็จะคอลแลปส์นะครับดังนั้นเหตุการณ์เนี่ยมันก็ต้องมานั่งไล่เรียงแล้วว่าเหตุการณ์เนี้ยนะครับแต่ผลสรุปเนี่ยเขาอย่างในช่วงพิสูจน์อยู่นะครับว่ามันเป็นอยู่ในรูปของ R น้อยกว่าจริงหรือ Q มันมากกว่าจริงอันนี้ก็ต้องนั่งไล่เรียงกันดูต่อไปมันคงเกิดจากนี้แหละมันไม่มีอะไรจะไปมากกว่านี้แล้วนะครับขั้นตอนไอ้ภาพหลังจากนี้นะครับมันเป็นแนวทาง good practice ที่ถูกต้องที่คุณจะทำนะครับเพราะว่าวันนี้ก็มาคุยเรื่องของพฤติกรรมแล้วคุยเรื่องอวิบัติแล้วนะครับก็มาคุยเรื่อง good practice แต่จริงๆการทำงานในลักษณะโครงสร้างประเภทนี้นะครับมันก็ต้องทำการโมเดลโครงสร้างให้สมจริงที่สุดนะครับแล้วโดยมากถ้าพฤติกรรมของโครงสร้างเนี่ยเราก็คงจะดู stress ที่กระจายนะครับซึ่งก็ดูอาจจะดูที่ผิวบนและผิวล่างเป็นปฐมบทก่อนแต่ความจริงแล้วเนี่ยโดยโปรแกรมเนี่ยก็จะสามารถเช็คสเตทได้ทุกๆจุดนะครับแต่ว่าเพื่อความสะดวกในการนําเสนอเนี่ยผมก็เช็คมาให้แค่2จุดคือผิวบนกับผิวล่างนะครับการทํางานนะครับมันก็คงต้องอันนี้ต้องขอบคุณทางดีไซเนอร์นะครับที่เขาช่วยนะครับผม
จัดเตรียมสไลด์ให้ด้วยนะครับอันตัวนี้นะครับเป็นภาพคอมไบนะครับผิวบนเนี่ยนะครับคือสีน้ำเงินนะครับผิวล่างนะฮะสีม่วงนะครับภาพนี้เป็นแล้วก็แรงเป็นลบเนี่ยคือแรงอัพนะครับเพราะฉะนั้นคาบการเดินนี่คือสแปน1นะฮะสแปน2สแปน3แล้วก็สแปน4นะฮะแล้วก็โอเวอร์แฮงนะครับก็ค่อยๆทำเป็น construction straight นะครับขึ้นมาทีละสแปนนะครับทำดึงสแปน1เสร็จนะครับแล้วก็มูฟสังเกตว่ายังคงเป็น fully compression นะครับคือทั้งผิวบนและผิวล่างเป็นแรงอัดหรือว่าไงเส้นเนี่ยมันอยู่ต่ำกว่า0นะครับเสมอนะครับแล้วก็มันจะมีลิมิตอยู่ข้างล่างเนี่ยค่อยดูนะฮะพอดึงสแปน2เสร็จนะครับก็สเตทก็จะ vary ไปนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับจะสังเกตได้ว่ามันก็จะมีค่าเป็น fully compression นะครับต่อมาก็เป็นขั้นตอนการดึงสแปน3นะฮะแล้วก็ถึงดึงสแปน4เมื่อดึงสแปน4เสร็จแล้วนะครับก็มีการยก2ชิ้นนะของสแปนโอเวอร์แฮงแล้วก็ทำการดึงสแปนโอเวอร์แฮงนะครับการวิบัติก็เกิดขึ้นในวันนี้นะครับคือวันที่เรากำลังจะดึงสแปนโอเวอร์แฮงแต่ต้องนำเรียนนะครับว่าจากรายงานที่นำเสนอโดยผู้ดึงลวดนะฮะสแปนโอเวอร์แฮงเนี่ยยังดึงลวดไม่ครบทุกเส้นนะครับเพราะว่ามันเกิดวิบัติซะก่อนนะครับซึ่งตลอดการดำเนินงานถ้าโครงสร้างมันมีความปลอดภัยเนี่ยลิมิตด้านล่างสุดเนี่ยมันจะต้องไม่เกินลิมิตเส้นด้านล่างสุดเนี่ยนะครับที่เป็นพีคแต่ละอันเนี่ยนะครับมันจะไม่เกินลิมิตนะครับมันจะไม่เกินลิมิตนะครับอยู่ในข่ายที่รับได้นะครับนี่ก็เป็นกู๊ดแพคทิสที่ถูกต้องนะครับอันนี้ผมเป็นการขยายภาพนะภาพตัวนี้คือท่านอาจจะมองว่ามันดูสับสนนะครับเพราะว่ามันมีการรวมกันทั้ง2ชิ้นแต่ข้อดีของโปรแกรมเนี่ยถ้าเกิดมันโชว์ภาพนี้มันจะสามารถเห็นสเตทดิสทริบิวชันได้ถ้าเกิดท่านเลือกจะโชว์ทีละเลเยอร์ท่านก็จะไม่เห็นภาพนี้นะครับภาพนี้เป็นการโชว์ตัวท็อปนะครับก็คือเส้นสีน้ำเงินในรูปนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามันก็ยังอยู่ในลิมิตนะครับแล้วก็มีการโชว์ตัวบัตตอมสเตสนะครับการทำงานให้ถูกต้องก็คือต้องคอนโทรลให้ทั้ง2ตัวนี้มันไม่เกินลิมิตนะครับที่พอสวิตช์แล้วก็ไฟนอลแล้วนะครับเราก็จะเอาทั้ง2ตัวนี้มาทำการกดโหลดที่เกิดสแปนในชุดต่อไปนะครับก็คือรูปนี้นี่คือตัวฟูลและมีไลฟ์โหลดด้วยนะครับซึ่งทุกอย่างก็ต้องอยู่ในลิมิตเช่นกันนะครับอันนี้คือกูแพ็คที่ถูกต้องที่ต้องทำนะครับส่วนหน้างานจะยังไงนั้นเดี๋ยวก็คงต้องดูผลการดำเนินงานว่าทางกรรมการจะเขาสอบสวนกันมาเป็นลักษณะอย่างไรนะครับการดำเนินการเนี่ยในโครงสร้างประเภทนี้นะครับแน่นอนเนื่องจากมันมีตัวการดึงลวดนะฮะย้อนทวนกันในจุดเดียวกันค่อนข้างจะต้องพิจารณานะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เห็นควรที่จะต้องมีการวิเคราะห์ให้มันละเอียดขึ้นนะครับก็เห็นควรต้องมีการทำโลคอลสเตทแอนาลิซิสขึ้นมาด้วยนะครับก็คือเป็นการอันนี้เป็นการจำลองเป็นเชลเอลเมนต์เป็นโซลิดเอลเมนต์นะครับแล้วก็มีการตัวร้อยลวดเข้าไปในโซนนี้เพื่อดูสเตทที่กระจายบนตัวเอลเมนต์นะฮะตรงบริเวณหลังปีกหลังซานะครับบนปีกนะครับรวมด้วยว่ามันเกินลิมิตหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำที่จะต้องดำเนินการในการก่อสร้างคานโครงสร้างประเภทนี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ต้องมีการเช็คเสาด้วยนะว่าเสามันอยู่ในลิมิตไหมในการเช็คเสาก็คือเราต้องทำการ plot interaction diagram นะครับที่เราเรียนมาตอนปตรีนะครับแล้วก็เอาแรงทุกแรงที่เกิดขึ้นเนี่ย plot ให้มันอยู่ในเคิร์ฟนี้นะครับถ้าแรงหรือจุดมันอยู่ในเคิร์ฟก็ถือว่าโครงสร้างเสาเนี่ยมีความปลอดภัยที่จะไม่คอลแลปส์นะครับมีความปลอดภัยที่จะไม่คอลแลปส์นะครับนอกจากนี้นะครับก็หลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยเรารวบรวมข้อมูลคร่าวๆกับครบแล้วนะครับก็มีการคอมเมนต์ว่าเราจะสามารถรื้อได้ทันทีเลยไหมนะครับซึ่งต้องนำเรียนให้ทราบว่าโครงสร้างประเภทนี้เป็นโครงสร้างต่อเนื่องดังนั้นพฤติกรรมของสแปนหนึ่งมันจะส่งผลของไปอีกสแปนหนึ่งคือเพื่อนผมไม่มีภาพเฟรมที่มันต่อเนื่องนะครับก็เลยขออนุญาตยกเป็นภาพบีมที่มันต่อเนื่องจาก4สแปนแบบกับ3สแปนมาให้ดูนะครับคือหมายความว่าถ้าอยู่ดีโครงสร้างเรามี4สแปนแล้ววันดีคืนดีเนี่ยไอ้โครงสร้าง4สแปนเนี่ยมันหายไปซึ่งเหลือ3สแปนนะครับจะสังเกตว่าโมเมนต์ที่มันกระจายอยู่ในแต่ละตำแหน่งของหน้าตัดมันจะเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนะครับดังนั้นเนี่ยการใช้งานของโครงสร้างที่เหลืออยู่เนี่ยก็ต้องคอนเซิร์นนะครับคือมันจะแตกต่างกับกรณีเราก่อสร้างด้วยระบบที่เป็นซิมเพิลซัพพอร์ตบีม
พวกนี้นะครับคือพอสแปนหนึ่งพังไปเนี่ยเอฟเฟกต์ที่ตามไปยังสแปนอื่นๆเนี่ยอาจจะน้อยอาจจะต้องมาดูเรื่องแค่เสาว่ารับแรงยื้อสูงอะไรยังไงหรือเปล่าซึ่งอันนี้ก็คำนวณได้ไม่ยากแต่ว่าในกรณีโครงสร้างที่มันต่อเนื่องโดยเฉพาะทำเป็นเฟรมเนี่ยนะครับในเมื่อโครงสร้างสแปนใดสแปนหนึ่งเนี่ยมันคอลลัพส์เนี่ยดังนั้นเนี่ยไอโครงสร้างที่เหลือซึ่งมารับโมเมนต์หรือหน่วยแรงอื่นๆเนี่ยมันจะต้องมีการกระจายเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากแล้วก็อาจจะลำบากในการประเมินประมาณดังนั้นถ้าใครผ่านไปแถวเส้นที่เกิดเหตุนะจะเห็นว่าเขามีการค้ำยันอย่างค่อนข้างจะแน่นหนานะครับเพราะว่าเขาก็กลัวเหตุที่ว่าแรงคงค้างต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ด้วยนะครับแล้วก็อยากจะก่อนจะปิดนะฮะในการในส่วนผมเนี่ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีคำถามก็คงไปรวมกันในตอนท้ายทีเดียวนะครับจะเล่าให้ฟังความแตกต่างกับวิบัติของเสาทั้ง2ต้นต้องเข้าใจว่าในกรณีนี้นะครับเสาต้น84เนี่ยมันเป็นเสาต้นที่ตัวบ็อกซ์เนี่ยเพียร์ซีเมนต์มันถูกหล่อไปแล้วแล้วมันก็ถูกยึดด้วยคานเกิร์เดอร์ไปแล้วนะครับดังนั้นสภาพมันนะครับถ้าเราเอซูมว่าฐานล่างมันฟิกนะถ้าเราซูมว่าฟิกนะแต่ความจริงมันไม่ฟิกนะครับมันเป็นดริลชาร์ปมันก็จะมีความเฟกซิเบิลกว่านะครับแต่เอซูมว่าถ้าเอซูมว่าฟิกก่อนสภาพเสาเนี่ยมันจะเป็นเสาที่เรียกว่ามันรับดับเบิลเคอร์เวเจอร์เวลามันจะคอลแลปส์นะวิบัติเนี่ยเวลาคานมันถูกกระชากมาตรงนี้นะครับลักษณะคือเชียร์ฟอร์สเนี่ยมันจะมีค่ามากขึ้นปกตินะครับเพราะมันต้องคอมไบน์โมเมนต์ที่หัวท้ายนะครับออกมาแต่ความยาวมันเท่าเดิมนะครับก็นึกภาพเนาะถ้ามี couple force v นะครับแต่ความยาว l มันเท่าเดิมเนี่ยนะครับโมเมนต์2ตัวนั้นแรงเฉื่อยก็จะมากขึ้นนะครับถ้ามันเดเวลอปถึงกำลังของหน้าตัดนะครับดังนั้นเนี่ยลักษณะการเฟลเลียร์ของมันนะครับมันจะเป็นลักษณะของหลุดออกมาเป็น2ท่อนเลยนะครับเพราะมันกระชากเพราะตัวโบนมันดิจิตนะครับที่มันแตกต่างกับไอ้ตัว85ที่ว่ามันมีสักแค่เป็นโหลดที่เกี่ยวจากลอนเชอร์ไว้ดังนั้นเนี่ยการที่มันถูกแรงฟาดออกมาจากลอนเชอร์นะครับมันก็พังคล้ายๆเบนดิ้งนะครับมันเฟลเลียร์ที่เกิดขึ้นมันก็เลยแตกต่างกันครับแต่ก็ไม่ได้ก็เรียกอะไรอย่างแต่ผลสุดท้ายคือพังทั้งคู่นะครับแต่พังคนละโหมดเนื่องจากพฤติกรรมโครงสร้างแตกต่างกันนะครับอันนี้คือผลจากหน้างานนะครับแล้วก็ภาพข้อสรุปต่างๆที่เท่าที่มีข้อสรุปดีผลที่เราเห็นนะครับแล้วก็มาสรุปให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแล้วก็บทเรียนจากครั้งนี้นะครับที่เราเกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยววิทยากร2ท่านที่เหลือนะครับก็จะมานำเสนอว่าในการก่อสร้างแต่ละแบบแต่ละอย่างนะครับมันควรจะมีข้อควรระวังอะไรยังไงแล้วก็ในกรณีของการเข้าพื้นที่ของวสท.นะครับเราได้เก็บข้อมูลอะไรนะครับแล้วก็ส่งมอบให้กับทางกทม.ไว้บ้างเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานต่อไปนะครับครับสวัสดีทุกคนครับจริงๆครั้งนี้ผมลงพื้นที่ในนามวสท.นะครับเป็นที่ปรึกษาของอนุโครงสร้างและสะพานนะแล้วก็ผมไปลงพื้นที่นะหลังจากน่าจะเกิดเหตุไปแล้วอาทิตย์หนึ่งเพราะว่าวันหลังจากเกิดเหตุผมบินไปสิงคโปร์ก่อนผมลงก่อนบินไปสิงคโปร์อาทิตย์หนึ่งเพราะฉะนั้นเหตุการณ์วันเกิดเหตุจริงๆก็จะมีทางทีมของดร.พนุวัฒน์แล้วก็ทางผู้การนัดเข้าไปดูนะครับจริงๆสไลด์ที่เอามาวันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับทักทิสระหว่างก่อสร้างผมคิดว่าจากหัวข้อที่ทางสภาประกาศไว้เนี่ยทุกคนน่าจะอยากฟังเหตุการณ์ของลาดกระบังทั้งหมดแต่ว่าจริงๆแบ่งพาร์ทกันเนี่ยทางอาจารย์พนุวัฒน์จะพูดเรื่องดีไซน์นะผมจะพูดเรื่องก่อสร้างแล้วก็ทางผู้การนัดจะพูดเรื่องที่เขาลงพื้นที่นะจริงๆผมก็มาในส่วนของคอนสตรัคชั่นแล้วกันนะครับแล้วก็คงแชร์ experience ของ segmental block girder ที่เป็นสะพานแล้วก็เป็นทางยกระดับเป็นหลักนะครับอันนี้จริงๆหลักๆเราก็จะดูว่าไอ้ structure characteristic นะครับกับวิธีการก่อสร้างมันเป็นยังไงในพาร์ทดีไซน์เนี่ยผมว่าอาจารย์พนุวัฒน์เกินไปพอสมควรนะครับอย่างในรูปเนี่ยก็จะมีฝั่งซ้ายเป็นดอนเมืองโทเวนะฝั่งขวานี่เป็นแอร์พอร์ตเรือลิงค์นะครับทีนี้ไอ้ตัวทางระดับลาดกระบังที่มันเฟลเนี่ยเราก็เห็นว่ามันซีเควนซ์จากคลิปวิดีโออะไรก็ตามเนี่ยมันมีเอฟเฟคของซูเปอร์สตรัคเจอร์นะเพราะฉะนั้นผมก็เลยให้ความสำคัญของสไลด์มาที่ตัวบริดจ์ซูเปอร์สตรัคเจอร์เป็นหลักนะครับซึ่งหลักๆในบ้านเราถ้าเป็นทางระดับยาวๆทางด่วนโอเวอร์พาสหลุมแรมอะไรพวกนี้ครับก็แบ่งเป็น2ไทป์ด้วยกันหนึ่งก็คือไอเกอร์เดอร์กับเด็กสลับนะครับโครงสร้างพวกนี้ก็จะเป็นดอนเมืองโทเวนะครับทางด่วนขั้นที่3นะครับเซคชั่น S1 ครับตัวฟอนเตนโรดที่เข้าตัวสวนภูมินี่ก็ใช่นะครับแล้วก็พวกอินเตอร์เชนจ์โอเวอร์พาสของทางกรมทางหลวงแล้วก็กรมทางหลวงชนบทนะครับรูปร่างหน้าตาก็อย่างที่เห็นนะครับพาดระหว่างช่วงก็เป็นตัว
ไอเกเดอร์นะครับแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นเด็กสลักนะครับซึ่งวิธีการก่อสร้างหลังจากเสร็จสับสตรัคเจอร์เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะหนึ่งถ้ามันเป็นพื้นที่ที่สามารถใช้เครนยืนได้เราก็จะใช้เครนเป็นตัว erection ตัว I-girder ก็เครนตัวฮิ้วแต่ถ้าเครนเข้าไม่ได้นะครับก็เราก็ทำเป็น launcher มาอย่างรูปที่รูปขวานี่เป็นตัว S1 ตรงแยกบางนานะครับก็เราก็ใช้ launcher เป็นตัว erection ซึ่งจริงๆI-girder ยาวๆ T-girder ยาวๆโครงการที่เราใช้ยาวๆก็จะเป็นตัวดอนเมืองทเวนะครับซึ่งตอนนั้นเป็นทางดีวิดักมาเป็นผู้ก่อสร้างนะครับหลังจากเรา erection ไอเกเดอร์เสร็จนะครับก็จะมี deck slab ที่เป็นทั้งวาง precast precast plank นะครับวางแล้วก็เท topping หรือว่าเทในที่ซึ่ง precast plank เนี่ยมีทั้งส่วนที่ออกแบบให้เป็น composite section หรือว่าให้เป็นแค่ท้องแบบอย่างเดียวนะครับอันนี้จะเป็นรูปให้ดูต่อไปก็เป็น super structure ที่มีลักษณะเป็น box girder นะครับ precast เป็นท่อ box girder นะครับโครงการแรกที่เราใช้ในบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นExpressway Second Stage นะครับก็คือทางด่วนขั้นที่2นะครับตัวรถไฟฟ้า BTS นะครับ Airport Rail Link นะครับMRT สายสีม่วงสายสีน้ำเงินนะครับแล้วก็สีลัดรวมถึงสะพาน U-turn สะพาน Overpass Interchange ในลักษณะรูปแบบในยุคหลังเนี่ยก็จะมาใช้เป็นตัว Segmental Box Girder แทบจะทั้งหมดนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นความเห็นนะครับคือมันเป็นลักษณะของการก่อสร้างสะพานในรูปแบบที่มันค่อนข้างจะเป็นโมเดิร์นไนที่สุดเท่าที่เรามีนะครับจริงๆทั่วโลกเขาก็ใช้กันนะครับแล้วก็มันเป็นรูปแบบการก่อสร้างที่ทําให้เอฟเฟกต์กับผิวจราจรด้านล่างน้อยนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องมารีแคปมาขันชะเนาะทุกอย่างให้มันแน่นขึ้นนะครับเพื่อให้ความปลอดภัยมันเกิดขึ้นสูงสุดนะครับเพราะถ้าเป็นนอกเหนือจากวิธีนี้ผมว่ามันจะรบกวนทราฟฟิกข้างล่างค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วมันก็จะทำให้การจราจรมันไม่สะดวกมากพอนะครับสำหรับตัวซูเปอร์สตรัคเจอร์นะครับก็จริงๆอาจารย์พนวัฒน์พูดไปแล้วนะครับก็จะมีตัวที่เป็นลักษณะใช้ MAS นะครับ Movable Scaffolding นะครับก็คือเทในที่แต่ว่ามีตัวลอนเชอร์อยู่ข้างบนลอนเชอร์จะหิ้วแบบฟอร์มเวิร์กนะครับเททั้งสแปนแล้วก็ดึงลวดแล้วก็เดินต่อไปครับหรือแม้แต่กระทั่งที่เป็นนั่งร้านเทนะครับก็เป็นเรียกว่าเป็น conventional method เลยนั่งร้านตั้งแล้วก็เทถ้ามันสูงมากๆก็ตั้งหนังร้านขึ้นไปสู้กันครับเพียงแต่ว่าไอ้ข้างล่างมันก็ควรจะเป็นพื้นที่ที่ถูกเว้นคืนมาพื้นที่เขตทางที่มันไม่จําเป็นต้องมีทราฟฟิกแล้วนะครับทีนี้พอถ้าเป็นโครงการที่มันอยู่ในทราฟฟิกหรือว่ามันไม่สามารถเนี่ยมันก็การออกแบบให้เป็นระบบที่เรียกว่าเป็น precast segmental box girder นะมันก็จะอำนวยความสะดวกให้เราสามารถทำงานได้นะครับรูปซ้ายก็เป็น Airport Rail Link นะครับช่วงด้านนอกเมืองตรงนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นบริเวณ Interchange ทับช้างนะครับอันนี้เราก็ใช้ Launcher แต่เป็นแบบรูปแบบที่เป็น Under Slung Thai เนี่ยติดตั้งนะครับส่วนด้านขวานะครับก็เป็น Launcher เหมือนกันครับเป็น Overhead Gantry นะครับ Erection ในส่วนด้านในเมืองนะครับอันนี้ก็เป็นเกริ่นภาพรวมทั้งหมดนะครับทีนี้เราจะมาคอนเซนเทรตกันที่ตัวซูเปอร์สตรัคเจอร์ของตัวที่เป็นเซกเมนทัลบ็อกเกอร์เดอร์นะครับก็สไลด์ผมเนี่ยจะแทบไม่มีรูปภาพที่เกี่ยวกับตัวไม่มีเลยดีกว่าไม่มีรูปภาพที่เกี่ยวกับตัวโอพาสและกระบังนะครับผมจะพูดในลักษณะที่เป็น Experience ที่ใช้สำหรับทำงานแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็น Best Practice ที่เราทำมามากกว่าแล้วเดี๋ยวในส่วนของตรงนั้นนะเราไปดิสคัสกันนะว่ามันเป็นยังไงนะครับสำหรับ Precast Segmental Blockader นะครับก็ที่เราทำอยู่ในบ้านเราก็จะเป็น Precast Segmental Blockader ชนิด Span by Span Direction นะก็คือก่อสร้างไปทีละสแปนนะครับโดยที่เราใช้อุปกรณ์ติดตั้งเนี่ย Equipment ที่ใช้งานติดตั้งเนี่ยเราก็ใช้ว่า Launcher หรือ Erection Gantry นะครับส่วนวิธีการหล่อเนี่ยก็มีทั้งรูปแบบที่เป็น Short Line Casting Method หรือว่า Long Line Casting Method นี่ก็สุดแล้วแต่ว่าทางผู้รับจ้างทำแบบไหนนะครับทีนี้เราเรียกไม่ได้เลยนะครับพอเราพูดถึง Precast Segmental Blockader จริงๆฟิโลโซฟีทั้งหมดของการตั้งแต่ตการออกแบบและก่อสร้างเลยสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องเข้าใจรูปแบบของ Brick Characteristic ก็คือตัว Geometry ของตัวสะพานนะครับเพราะอย่างถ้าเป็น Geometry ของตัวสะพานที่เป็น Road Traffic หรือเป็น Rail Traffic ก็จะไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็น Road Traffic ความยุ่งยากซับซ้อนคือมันจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าเป็น Super Elevation นะครับ
ซึ่งทำมันทำให้ตัวบล็อกเนี่ยต้องโรเตทไปโรเตทมานะครับซึ่งจริงๆเฉพาะแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเราก็คุยกันได้เป็นชั่วโมงแล้วนะครับจริงๆผมกับทั้งดร.พนุวัฒน์เนี่ยอยู่ในชุดที่ไปดูอุบัติเหตุที่เซกเมนต์ร่วงที่พระราม2เรื่องนี้เราก็ได้ให้ความเห็นกันทางการทางพิเศษไปเหมือนกันนะครับว่าคอนเซนเทรชันของการใช้แอคเซสซอรี่ใช้อุปกรณ์อุปกรณ์ต่างๆให้ถูกต้องกับฟิโลโซฟีของคนออกแบบมาออกแบบอุปกรณ์มาออกแบบตัวสะพานมาต้องเข้าใจด้วยนะเพราะนั้นในการทำพรีคาสต์เซกเมนทัลบล็อกเดอร์ด้วยระบบช็อตไลน์คัสซิ่งเมธอดเนี่ยสิ่งที่สำคัญอย่างแรกเลยนะครับก็คือการทำalignment ของสะพาน span layout นะครับแล้วก็ตัวที่เป็น geometry control เพื่อให้ตัว segmental box girder เนี่ยที่มีสภาพเป็น mat cast ก็คือตัวที่หล่อมันก็จะเป็นแบบให้ตัวหนึ่งเสมอเนี่ยให้มันเข้ากันได้สมบูรณ์เนี่ยให้มัน mat cast กันได้สมบูรณ์เนี่ยไอตัวระบบคำนวณพวกนี้มันต้องมีผลกับตัวสะพานด้วยนะครับนี่ก็เป็นรูปแบบของตัว span layout ตัวอย่าง span layout ที่มีนะครับมันก็จะบอกว่า segment แต่ละตัวเนี่ยเวลามันขึ้นไปติดตั้งเนี่ยมัน align อยู่ที่หน้างานในรูปแบบไหนนะครับส่วน segmental box girder นะครับอันนี้ก็เป็น component คือเว็บแรกที่โครงการลาดกระบังเกิดเหตุเนี่ยทุกคนนะไปมองปัญหาว่าเอ๊ะเกิดจากตัว launcher หรือเปล่านะครับซึ่งจริงๆวันที่ไปลงพื้นที่เนี่ยก็มีทั้งท่านนายกวสท.นะครับท่านอาจารย์วัชรินทร์นะครับมีท่านอาจารย์สุทธิศักดิ์อาจารย์กิตพัฒน์ก็ไปดูกันนะครับแล้วก็ไปดูสาเหตุต่างๆอันนี้เป็นองค์ประกอบของตัว OHEAD launcher นะครับก็จะมีตัว main truss main girder ครับตัว winch ที่อาจารย์พนุวัฒน์เรียนและ gantry crane นะครับมีตัว launching wagon ซึ่งมันจะอยู่บนตัว launching support ครับหลายๆเจ้าก็เรียกว่า LCB ใช่ไหมแล้วก็ส่วนในตัว segment เนี่ยก็จะมีตัว suspension beam หรือ spreader beam แล้วมี tension bar นะครับส่วนอีกตัวระบบหนึ่งที่เรียกว่า underslung overhead นี่จำง่ายๆนะครับก็คือตัว launcher มันจะอยู่เหนือกว่าตัว segment นะครับอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นทางตรงมากๆเนี่ยแล้วมันทำงานได้ค่อนข้างเร็วครับเรียกว่าเป็น underslungอันนั้นแสดงมันก็จะมีตัวเมนเกอร์เดอร์สองตัวซ้ายขวามันเดินไม่พร้อมกันนะครับถ้าอย่างเป็นระบบโอเวอร์เฮดเนี่ยมันจะเดินไม่พร้อมกันเลยแต่ถ้าตัวนี้มันจะเดินทีละข้างซ้ายข้างขวานะครับแล้วก็จะมีตัวเซกเมนต์โหลดเดอร์สำหรับหิ้วตัวชิ้นเซกเมนต์ลงนะอันนี้แล้วก็ตัวเพย์แบ็กเก็ตสำหรับรับซึ่งอันนี้ตัวเซกเมนต์เนี่ยจะอยู่เหนือตัวเมนเกอร์เดอร์เราเรียกว่าตัวทัสเนี่ยเรียกว่าเป็นอันเดอร์สลักนะครับสำหรับลอนเชอร์ดีไซน์คอนเซ็ปต์นะครับแน่นอนเราจะออกแบบอุปกรณ์อะไรสักอุปกรณ์หนึ่งครับมันก็ต้องมีจะสร้างอุปกรณ์อะไรขึ้นมาสักอุปกรณ์หนึ่งเนี่ยมันต้องมีการออกแบบนะครับด้วยความที่เราก็ทางผมก็มีประสบการณ์ในการออกแบบตัวลอนเชอร์เนี่ยพอสมควรนะครับก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับก็ลอนเชอร์โดยส่วนใหญ่นะครับก็อย่างรูปแบบที่มีก็จะเป็นเพลทเกิร์เดอร์ไทป์หรือว่าจะแม้จะเป็นสเปซทัชนะครับหรือแม้จะเป็นมิกซ์ก็คือตัวส่วนที่เป็นเมนเกอร์เดอร์เนี่ยเป็นเพลทแล้วก็ตัวส่วนที่เป็นจมูกส่วนที่ไม่รับแรงนะครับของตัวลอนเชอร์ก็เรียกว่าโนสเนี่ยก็ถักเป็นทรัสก็มีรูปแบบก็มีแตกต่างกันไปมากมายนะครับทีเนี้ยเวลาที่เราจะออกแบบไอ้ตัวลอนชิ่งเกอร์เดอร์เนี่ยหรือลอนเชอร์นะครับเราก็จะต้องขั้นแรกเราต้องรู้ก่อนว่าไอ้ตัวบริดจ์คาแรคเตอริสติกเนี่ยอะไลเมนต์โปรไฟล์คอนเซปต์ในการทำสเปนแล้วว่าเป็นรูปแบบไหนนะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องมาดราฟตัวelection kinematic concept กับ typical span alignment แล้วเราก็ค่อยเอาตัว launcher เนี่ยมาทำเป็น mathematic model นะครับหลังนั้นก็ทำเช็คดีไซน์ก็เป็นการดีไซน์โครงสร้างเหล็กเนี่ยแหละครับก็อยู่ที่โค้ดที่เราเรียก ASC ในพวกนี้นะครับแล้วก็คิดโหลดคิดอะไรเข้าไปนะครับซึ่งถ้าเป็นประสบการณ์ที่ทำมาก็จะมีเราทำเองเสร็จแล้วเราจะจ้าง third party อ่ะก็คือเป็น third check engineer เข้ามาเช็คดีไซน์ของเราด้วยครับส่วนแบบ fabricate แล้วก็ accessory ทุกอย่างแล้วก็จะออกแบบคำนวณตามโคดแล้วเราก็เอามาทำ fabrication ครับเพราะนั้น launcher มันจะไม่เหมือนกับเราทำบ้านไม่เหมือนกับเราทำตึกหรือทำสะพานครับมันเรียกว่าทำบนพื้นฐานของ experience ของผู้ออกแบบแล้วก็คนที่เป็นคนทำงานติดตั้งนะครับเพราะนั้นมันก็จะกึ่งๆเรียกว่าจะเป็น state of art ของแต่ละคนนะคิดว่าจะออกแบบในรูปแบบไหนครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ทำดีไซน์คอนเซ็ปต์นะครับอย่างลอนเชอร์ตัวนี้ผมทำตอนที่ทำรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับอย่างสตีลก็จะใช้ A572J50 นะครับแล้วก็จะมีเหล็กเพลาเหล็กชาร์ฟนะครับที่ใช้ก็ใช้ S454แล้วก็มีเซซิ่งบาร์นะครับแล้วก็ลวดเชื่อมอันนี้ก็เป็นตัวดีไซน์กำหนดดีไซน์คัตเรียนะครับแล้วก็กำหนดสเต็ปในการติดตั้งทำงานของทิปคอสแปนนะครับซึ่ง
เวลาเราทำเนี่ยถ้าเป็น typical span เช่นเรารู้ว่าสะพานเนี่ยเป็น continuous 4 span นะครับเราก็จะวิเคราะห์ launcher เราเนี่ยที่ continuous span ก่อนที่ typical span ที่ continuous 4 span เนี่ยว่าซีรีส์ในการเดินซีรีส์ในการ sequence direction เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับส่วนสแปนพิเศษเช่นเวลาเข้าโค้งเนี่ยเราค่อยไปทำแยกอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ไปดูว่าด้วย capacity ของ launcher ที่เรามีเนี่ยมันคุณสมบัติการรับ torsion มีเท่าไหร่เราจะเป็นต้องเสริมกำลังแค่ไหนเราจะเป็นต้องใช้ support ช่วยหรือทำอุปกรณ์ช่วงไหนขึ้นมาช่วยนะครับนี่เป็นตัวอย่างให้ดูจริงๆก็อันนี้เป็น first design มันจะทำแค่เช็คคร่าวๆนะครับส่วนเราจะมี final design ที่เราจะใช้ FEA คือFinite Element Analysis ในการทำเพื่อเช็คเงื่อนไขต่างๆอีกนะอันนี้ก็เป็นตัวทางซ้ายก็จะเป็นตัวเช็คฐานคำนวณพวก Section Property นะครับแล้วก็ทำพวก Joint Connection ซึ่งในการ Assembly เราก็อยากให้ Launcher เรามันประกอบด้วยเนี้ยเราแบ่ง Launcher เราเป็นมีส่วนที่เป็น Nose นะครับก็คือซ้ายขวาโดยรูปนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็น Main Girder นะครับก็จะมี Type 1 Type 2 Type 3นะครับเราก็จะแยกแล้วก็จะ Mark Number ไว้จริงเซกชันเหมือนกันนะครับแต่มันมีเรื่องของตำแหน่งของเรื่องจอยแล้วก็เวลาเรา assembly พวกนี้แล้วเนี่ยชิ้น1ต่อชิ้น2ชิ้น2ต่อชิ้น3เราต้องฟิกไว้นะครับเพราะว่าหลังจากที่มันมีการใช้งานรับแรงมีการเสียรูปเนี่ยหน้าแมทชิ่งอะไรของมันเนี่ยมันต้องเข้ากันได้พอดีนะอันนี้ก็ให้ดูนะครับด้านซ้ายจะเป็น election state นะก็คือ full load election หิ้ว box span 40เมตรของ box D2 ส่วนใหญ่ก็อยู่น้ำหนักอยู่แถวประมาณสัก400 ตันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นด้านขวาก็จะเป็น launching state นะครับซึ่งแต่ละอันมันจะ carry ไม่เหมือนกันหนึ่งตัวเนี้ยตัว thrust จะ carry maximum moment บวกนะครับส่วนตัวเนี้ยมันจะเป็น moment ลบตอนที่ launcher มัน cantilever ยื่นออกไปเพื่อจะไปแตะ nose เพื่อจะเอาขาเนี่ยไปอย่างที่เสาหน้าเพื่อมันจะเคลื่อนตัวไปนะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องมาสรุป stateค่า reaction ค่าเชียร์ค่าโมเมนต์ของทุกสเตจออกมาแล้วก็มาทำดีไซน์แต่ละสเตจก็กลับมาดูตัวนี้นะครับเนี่ยสเต็ปหนึ่ง erection guarantee installation นะครับสเต็ปสองโหลด segment นะครับสเต็ปสาม lifting segment สเต็ปสี่ lowering segment นะ move นะครับ set up bracket เนี่ยก็คือสเตจเราก็ต้องวิเคราะห์โหลดในทุกสเตจนะครับอันนี้คือเนื่องจากออกแบบเป็น girder ตัวเดียวนะครับเพราะนั้นมันก็จะทำโหลดเคสค่อนข้างง่ายหน่อยแต่ถ้าสมมติคุณออกแบบเป็น space thrust เนี่ยคุณจะต้องมา move thrust ไปทีละสเต็ปครับเพราะว่ามันจะต้องมีเช็ค bottom cord ที่เวลาตัว roller มันค้ำไปแต่ละจุดด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่มันเพิ่มเติมขึ้นก็ต้องมานอกเหนือจากดีไซน์เช็คที่เป็นเช็คเรียกว่าเป็นตัว global structure คือ overall main girder แล้วเนี่ยเรายังต้องมาทำรายละเอียดที่จะเช็คตัวพวกconcentrate load ในแต่ละ state ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีทั้ง state ที่ตัว launcher นั่งอยู่บน roller นะครับ launcher นั่งอยู่บน jack support พวกนี้นะครับแล้วสุดท้ายพอเราได้เนี่ยเราก็จะส่งให้ third party check third party เขาจะเอาไปเช็คด้วยตัว finite element model นะครับก็เช็คอย่างนี้เราให้เขาเพิ่มเราเช็คให้เขาเช็ค local parking นะครับเช็ค local concentrate load นะครับเช็ค state ต่างๆแล้วก็เช็คตัวdynamic response ของ launcher ด้วยนะครับเนื่องจากมันมีเครื่องจะมีมัน state ที่มันเป็น full election กับ state ที่มันเป็นคานยื่นไปสูงสุดเนี่ย natural frequency มันจะเปลี่ยนนะครับแล้วมันจะมีการสั่นสะเทือนเนื่องจากว่ามันมีรถยนต์วิ่งอยู่ตลอดเวลาตัวเสาที่มัน slender บ้างอะไรบ้างพวกนี้ครับเราก็ป้องกันเพื่อให้เรามั่นใจว่าในทุกการในทุกสภาพของมันเนี่ยมันไม่เกิด side effect ไม่เกิด resonance mode หรืออะไรพวกนี้ขึ้นมานะครับที่เราก็ทำเช็คมาอันนี้ก็เป็นตัว accessory มันเองรูปนี้เป็น RS นะตัว roller support นะครับตัวข้างหน้านี่เป็น pier bracket นะครับ LCB นะครับนี่ก็ lower cross beam ก็ยังก็อยู่กับตัว wagon นะตัว roller support อันนี้ LSU เป็นตัว lowering unit span ก็คือในการทำงานในบางช่วงเช่นเวลา launcher เดินเข้าตัวสถานีพวกรถไฟฟ้าไงครับตัว box segment มันจะถูกออกแบบให้เป็น half joint นะครับก็คือมันจะมีบาร์เหมือน extension joint ที่อาจารย์พนุวัฒน์วาดให้ดูนะมันต้องดึงลวดให้เสร็จแล้วค่อย rolling ทั้งสแปนลงไปเพราะนั้นมันก็จะมีโหลดแคสอะไรเพิ่มขึ้นนะครับ wind frame ส่วนนี้เป็นตัวอย่างตัว accessory design นะครับซึ่งอันนี้เราก็เอาทุกสเตจนั่นแหละมาทำสเตจของแต่ละการ direction ออกมานะครับแล้วก็ทำตัว design ตัว accessory ต่างๆ part ต่างๆแล้วก็เราค่อยส่งให้ third party check อีกเหมือนกันนะครับเช่นเดียวกันอันนี้เป็นตัว
โรลเลอร์ชุดแวกอนมาชุดป้อมครับก็จะมีโรลเลอร์สองฝั่งแล้วก็โรลเลอร์ด้านล่างเพื่อให้มันกระดกได้ตรงกลางจะโบไว้นะครับสำหรับใส่ไฮดรอลิกแจ็คเพราะเวลาเราติดตั้งเนี่ยลอนเชอร์จะไม่ติดอยู่บนโรลเลอร์นะครับจะต้องดันแจ็คขึ้นมาซึ่งบนแจ็คเนี่ยบนหัวของไฮดรอลิกแจ็คเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นสวิเวลก็คือเป็นสามารถเคลื่อนตัวได้นะครับให้มันหมุนโรเตทได้เพราะว่าอยู่ที่สมมติฐานเราครับว่าเราอย่างเนี่ยเรา analyze มันเนี่ยเรา analyze มันเป็นพินกับโรลเลอร์เพราะฉะนั้นตอนที่เรามาออกแบบระบบ accessory เราอะเราก็ต้องให้มันเป็นพินกับโรลเลอร์จริงๆนะครับถ้าเราไปใส่เป็นพินยึดลังไว้แรงก็จะกลับเข้าไปอยู่ในตัวเกิร์เดอร์ของเราจากนั้นเราก็ต้องมาออกแบบระบบพวกนี้ให้เป็นเหมือนกันครับส่วนนี้ก็เป็นตัว lower cross beam ตัว pair bracket รายละเอียดการต่อจอยต่างๆนะครับทีนี้เวลาทำทั้งหมดเนี่ยสุดท้ายอะครับในที่เราทำมาเราก็จะจัดรูปแบบของเอกสารทุกอย่างประกอบกับตัวลอนเชอร์เราเพื่อส่งงานเพราะว่าจริงๆแล้วผู้ออกแบบเนี่ยเขาจะทำงานในสโคปของเขาแค่ในส่วนตอนที่เป็น service state design นะก็คือเขาดีไซน์สะพานในสภาพที่สะพานนั้นก่อสร้างเสร็จแล้วมีรถยนต์วิ่งนะครับแต่อย่างในมุมในหมวกของผู้รับจ้างก่อสร้างเนี่ยผู้รับจ้างจะต้องคอนเซนเทรตสภาวะของโครงสร้างระหว่างการก่อสร้างทั้งหมดหรือเรียกว่า construction state เนี่ยเราต้องออกมาดูทั้งหมดนะครับซึ่งการที่เราจะอยู่ดีเราลอนเชอร์น้ำหนัก200-300 ตันขึ้นไปวางเนี่ยมันก็จะต้องทำการตรวจสอบแล้วก็ทำการเช็คสภาพของโครงสร้างทั้งหมดให้เข้าใจนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราทำมาหนึ่งก็คือตัวลอนเชอร์เนี่ยเราจะต้องส่งดีไซน์แคลคูเลชันดรออิ้งส่ง Assembly Method นะส่ง Launching Kinematic เราต้องส่ง Construction State เช็คของ Substructure นะครับว่า Substructure ก็คือส่วนที่ต่ำกว่า Bearing ไปทั้งหมดตั้งแต่ Top Column ถ้าเป็นเข็มกลุ่มก็จะมีฐานรากมีเสาเข็มพวกนั้นต้องเช็คทั้งหมดว่าเราอ่ะเอาลอนเชอร์ไปวางเมื่อลอนเชอร์มันบวกกับน้ำหนักของบ็อกซ์บวกกับทุกอย่างแล้วเนี่ยมันยังคงทำให้โครงสร้างเขาปลอดภัยอยู่นะครับโหลดทรานสเฟอร์แคลคูเลชันนะครับอันนี้เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับแล้วก็มีลอนเชอร์เมธอดแล้วก็โหลดเทสต์รีซัลต์นะครับเนี่ยอันนี้คือเบสิกที่เราทำทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นโหลดทรานสเฟอร์เดี๋ยวอธิบายโหลดทรานสเฟอร์นี้เป็นตัวอย่างของเอกสารโหลดทรานสเฟอร์นะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเนี่ยอันนี้เป็นตัว Assembly ตัวลอนเชอร์นะครับเราก็ต้องทำมาลอนเชอร์เรามีกี่ชิ้นแต่ละชิ้นหนักเท่าไหร่นะครับแล้วก็จอยต่อของลอนเชอร์เราออกแบบด้วยนะออกแบบด้วยเซสซิ่งบาร์หรือออกแบบด้วยโบนะครับต้องมีทอร์คขันเท่าไหร่อะไรพวกนี้นะครับเราก็ต้องระบุมาในแบบให้เรียบร้อยนะครับว่าฟอร์สที่ต้องใช้ในการดึงเป็นแรงเท่าไหร่ซีเควนซ์ดึงเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวลิฟติ้งลักจุดยกของแต่ละชิ้นนะครับอย่างอันเนี้ยเมนเกิร์เดอร์เนี่ยจะประกอบข้างล่างห้าตัวด้วยกันนะแล้วก็ยกขึ้นไปเลยส่วนโนสเนี่ยเราไปต่อบนฟ้านะครับนี่ก็เป็นเราต้องทำเตรียมจุดยกอะไรพวกนี้ไว้เขาดูอันนี้ให้ดูซ้ายขวาอันนี้ก็เป็นท่าตอนที่เราแซมบี้เขาดูเป็นเพียหน้าเพียหลังนะครับรูปแบบในการยกติดตั้งนะครับก็จะต้องมีเครนนะโมบายเครนเช็ควงสวิงเช็คน้ำหนักกันฉาดและเกนฉาดอะไรเนี่ยทำให้เรียบร้อยนะครับภาพตัดต่างๆนะครับสภาพการติดตั้งนะครับarrangement ต่างๆ kinematic sequence ในการติดตั้งของ first spec นะครับสองคือตัวโหลด transfer ถามว่าโหลด transfer คืออะไรนะตอนที่เราเริ่มติดตั้ง segment เนี่ยเรื่องของเรื่องก็คือ segment น่ะมันยังถูกน้ำหนักของ segment ทุกตัวนะครับมันถูกหิ้วโดยตัว launcher แต่พอเวลาเราเริ่มทำการดึงลวดอัดแรงหรือดึง tendon เนี่ยแรงมันจะเริ่มถ่ายลงไปสู่ตัวหัวเสานะครับมันก็เรียกว่า transfer load ทีนี้ซีเควนซ์ต่างๆเราต้องมาทำนะเพราะว่าด้วยพฤติกรรมของโครงสร้างเนี่ยเราจะต้องทำการ transfer load เข้าสู่ตัว permanent structure ให้สมบูรณ์นะครับเพราะว่าหลายอย่างยกตัวอย่างอย่างปกติเนี่ยสแปนอันนี้สแปน35นะครับสแปน35เมตรเนี่ยออกแบบมาส่วนใหญ่ก็10ดักก็คือ5คู่นะปกติเราดึงถึงประมาณคู่ที่3คือ6ดักเนี่ยมันจะแครี่ตัวเซลเวตของบ็อกซ์ได้ละมันก็จะเหลืออีก2คู่เพราะนั้นเวลาเราดึงเนี่ยลวดมันจะเป็นโพซิทีฟไซส์เสมอแล้วพอเราดึงเนี่ย
คานมันก็จะไอตัวเซกเมนต์เวลามันชิดเข้าหากันด้วยแรงอัดเทนดอนเนี่ยมันก็จะโก่งขึ้นเป็นรูปปากคว่ำนะครับพอมันโก่งขึ้นเป็นรูปปากคว่ำปุ้นเนี่ยหมายความว่าอะไรครับเดิมเนี่ยบาร์ที่ไอเทนไซแต่พรีเซตเซสซิ่งบาร์ที่มันหิ้วเซกเมนต์แต่ละตัวอยู่เนี่ยมันหิ้วเซกเมนต์เท่ากันแต่ว่าพอมันโดนลวดอัดแรงอัดเข้าไปแล้วมันดึงเนี่ยตรงบริเวณใกล้ๆกับเพียร์เซกเมนต์เนี่ยมันจะจิกลงเพราะว่ามันโก่งตามเป็นปากคว่ำบาร์มันก็จะยืดออกเรื่อยๆคำถามคือเราจะรู้ได้ไงว่าบาร์ยืดไปเท่าไหร่รับแรงไปเท่าไหร่แล้วจะไปจุดที่ถึงบาร์เบรกไหมนะเพราะนั้นหมายความว่าระหว่างที่เราทําการถ่ายแรงดึงลวดอัดแรงขึ้นมาเราต้องค่อยๆทานเฟอร์แรงจากที่มันอยู่บนลอนเชอร์ไปหาหัวเสาด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเรียกว่าเราทำโหลดทานเฟอร์ครับซึ่งในแคลคูเลชันโหลดทานเฟอร์เนี่ยเขาก็จะทำมาว่าหลังจากที่เราดึงเทนดอนกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์เราต้องทำอะไรบ้างนะครับอย่างอันนี้ถ้าเป็นโครงการนี้จะหนักกว่าครับมันจะมี temporary blister อยู่ข้างในคือระหว่างที่ดึงถ้านึกถึงภาพสเตทที่ทางจารย์พนันให้ไปครับมันมีสภาพที่จอยข้างล่างอ่ะมันอ้าด้วยมันจะสมบูรณ์เป็น fully compression เนี่ยก็ต่อเมื่อมันทำงานก่อสร้างเสร็จนะเพราะนั้นระหว่างก่อสร้างเนี่ยเราต้องการทำให้มันสมบูรณ์เนี่ยเราจะต้องมีใส่ temporary PT bar เข้าไปเพื่อดึงเพิ่มแรงให้มันอีกเพื่อให้จอยตรงนี้ไม่อ้าเพราะว่ายิ่งโซนที่มันใกล้ๆไอ้ตัวหัวเพียร์เนี่ยข้างบนมันตรงข้างล่างเนี่ยมันจะมีจอยมันมีโมเมนต์ที่มันกลับทางอยู่เนี่ยมันก็ทำให้จอยข้างล่างมันอ้ามันต้องดึงช่วยปิดเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นในซีเควนซ์ต่างๆของการทำโหลดทรานสเฟอร์เนี่ยมันจะบอกว่าอย่างปกติโหลดทรานสเฟอร์เนี่ยอย่างตัวนี้เป็นคอนทินว่า38นะครับ35 35 35เนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าตั้งแต่โปรซีเจอร์ของสแปน1ให้ทำยังไงนะครับสแปน2ให้ทำยังไงนะครับแล้วก็สแปน3ให้ทำยังไงซึ่งตัวนี้มันก็จะเปลี่ยนไปในทุกๆโครงการเพราะว่าเซกเมนทัลน้ำหนักเซกเมนต์ของแต่โครงการไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็โปรไฟล์ลวดก็ไม่เหมือนกันการจัดวางดีเวเตอร์ก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องทําแล้วก็ส่งยิ่งถ้าสมมติมีสแปนที่ไม่ใช่สแปนที่พิคอลสมมติเขาจัดมาเป็น35คอน3 35 38นะครับมีคอน2 35มี35ไป30เนี่ยพวกเนี้ยเราก็ต้องมาจัดสแปนไทยทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ทําไปพวกเนี้ยขึ้นมาแล้วก็เวลาหน้างานทํางานเราก็ต้องให้เขาทําตามซีเควนซ์ของการทํางานแบบนี้เพื่อให้การทรานสเฟอร์โหลดมันสมบูรณ์นะครับซึ่งจริงๆพอเราดึงเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยอย่างนี้ในนี้เป็นรูปแบบของโมเดลที่เขาทำนะว่าดึงไปแต่ละสเตทและสเตทเป็นยังไงนะอันนี้เขาจะมีบอกว่าเดี๋ยวผมดูสิน่ะเนี่ยสเตทที่สิบสังเกตนะครับ lifting segment alignment joining temporary force cross segment cut with join นะครับ initial stressing tendon t t 1 5% specified stressing force release temporary force นะครับ shimming หรือ with join หลังให้ดึง t 1 25% t 1 100% t 2 rolling gantry by releasing jack force step 10% from record pressure rolling gantry คือเขาต้องดรอปตามความสูงของ gantry ลงมาเพราะว่าหลังจากมันดึงลวดไปแล้วเนี่ยมันโก่งขึ้นนะครับมันก็จะค่อยๆมันก็ต้องดรอปไอตัวกันตี้ลงมาเพื่อให้บาร์ที่มันถูกดึงอยู่เนี่ยมันรีลีสลงมานะครับอันนี้เราก็ใช้วิธีโรลลิ่งตัวกันตี้ลงเพื่อช่วยให้สเตรนในบาร์มันลดลงแล้วแต่ครับบางเจ้าเขาก็จะใช้วิธีไปคลายนัทของเซสซิ่งบาร์ด้านบนก็อยู่ที่ว่าทําแบบไหนนะครับแต่ว่าคุณจะคลายเท่าไหร่คุณทําไงมันต้องมีหลักการแล้วมันต้องมีวิธีการนํามาเพื่อให้ได้ถึงสิ่งที่จุดนี้เป็นพรูฟทางในเชิงคณิตศาสตร์ในเชิงวิศวกรรมให้มันบอกได้ไม่ใช่ว่าทำไปด้วยความรู้สึกนะครับอันนี้ก็เป็นตัวโหลดทรานสเฟอร์ส่วนนี้เป็นตัวโหลดเทสอย่างเราทำมาเนี่ยลอนเชอร์เราทุกตัวเวลาขึ้นสแปนแรกเราต้องทำโหลดเทสก็มีหนึ่งเทสตัววินก็ต้องมาลิฟต์ตัวเซกเมนต์ที่หนักสุดดูนะครับลิฟต์แล้วดูแล้วโอเคไม่มีปัญหาหลังจากนั้นเราก็ต้องลิฟต์ติดตั้งตัวฟูลสแปนเนี่ยประกอบฟูลสแปนแอสเซมบลีนะครับแล้วก็ในการเทสเนี่ยเราก็จะวัดเนื่องจาก deformation มันเกิดขึ้นในช่วงลิเนียเราก็จะวัดเก็บค่าแล้วก็จะ release มันออกเนี่ยก็เป็นตัว defection deformation ของ low step กันที่ A กันที่ B นะครับเสร็จแล้วเราก็มาดูตัว recovery index ว่าได้เท่าไหร่ยังไงซึ่งก็โอเคซึ่งในทุกครั้งสำหรับ launcher ที่เราขึ้นงานครั้งแรกในโครงการทุกตัวเราก็จะทําในรูปแบบนี้ครับซึ่งเราก็คิดว่ามันเป็นมาตรฐานที่ควรทําว่าลอนเชอร์เราก็จะใช้ซ้ำไปเรื่อยๆมันหมายถึงการพรูฟตัวแอคเซสซอรี่อะไรพวกนี้ต่างๆของเราด้วยครับ
ถัดมาก็จะเป็นตัว operation นะครับซึ่งแน่นอนนะครับเราก็ต้องมาเช็คตัว operation ต่างๆว่าถ้าเราออกแบบมาดีคุมทุกอย่างได้ดีแน่นอนมันจะเกิดสิ่งที่เป็น unsafe condition ล่ะที่เหลือเราก็ต้องเกิดและเป็น safe condition แล้วเราก็ต้องมาทำ safe action ของเราด้วยหมายความว่านะครับเราต้องตรวจเพราะจริงๆแล้วโดยส่วนใหญ่อุบัติเหตุมันจะไม่ค่อยเกิดที่สแปนแรกครับเพราะทุกคนระวังในการเราทำ activity ใดก็ตามอ่ะเวลาที่เราขึ้นตัวแรกเนี่ยทุกคนจะช่วยคอนเซนเทรตปิดแต่ว่าพอเราลังทำลูปนั้นซ้ำๆไปเรื่อยๆมันจะเริ่มหย่อนยานเพราะนั้นจริงๆเราคือเราต้องขันชนะทุก process ของเราเนี่ยให้มันอยู่ในสเต็ปที่มันถูกต้องตลอดเวลานะครับอย่างอันเนี้ย operation ของเราก็จะมีเช็คก่อน election ก็คือเช็คก่อนที่เริ่มติดตั้ง segment ในสแปนแล้วก็เช็ค before launching ถ้าเกิดเรามีการสไลด์ launcher เราก็จะมีเช็ค before sliding ด้วยนะครับเราก็จะมี launching มี launching มี span alignment นะครับมี concrete wet joint นะครับมี election นะอันนี้ในงาน positioning work นะครับซึ่งไอ้พวกนี้เราจะเช็คทุกอย่างนอกเหนือนี้เราก็จะมี audit ในรูปของสแปนเช่นครบทุก15สแปนจะมาออดิตแอคเซสซอรี่ทำ NDT เทสอุปกรณ์แต่ละตัวนะครับว่าเอ้ยวินโอเคนะตรวจสอบคุณภาพสลิงตรวจสอบตัวเซสซิ่งบาร์ตรวจสอบตัวนัดเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะในแต่ละลอนชิ่งครูแล้วก็ซูเปอร์วิเซอร์แล้วก็เอนจิเนียร์ที่ควบคุมงานนะครับก็จะเข้ามาตรวจสอบแล้วก็ดูอยู่แล้วนะครับทีนี้ในส่วนตรงเนี้ยที่เราพูดทั้งหมดเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วครับตัวงานก่อสร้างสะพานเนี่ยยังไงซะมันหนีไม่ได้นะมันก็ต้องเป็นสามัญวิศวกรโยธาเป็นผู้ควบคุมหลักนะครับแม้กระทั่งงานติดตั้งเนี่ยก็เหมือนกันเรากําลังสร้างสะพานนะสิ่งเราส่งมอบคือสะพานลอนเชอร์มันเป็นแค่อุปกรณ์ตัวหนึ่งเนี่ยผมเป็นวิศวกรโยธาผมก็ควรออกแบบลอนเชอร์นะตัววินช์ผมก็มีสามัญเครื่องกลมาเซ็นที่เหลือระบบไฮดรอลิกก็แทบจะผมดูแลเองทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นหลักการมันก็คือจริงๆแล้วว่าเราอ่ะใช้วิศวกรโยธาในการทำงานทั้งหมดและเป็นผู้ควบคุมกำกับงานด้วยนะเพราะนั้นมันเป็นวิศวกรโยธาที่จะต้องมีความรู้ในเชิงเมคานิกจริงๆมันคือเบสิกเมคานิกอะแต่มันต้องมีความรู้เรื่องของ processing ความรู้เรื่องของ structural behavior ในการทำงานไม่งั้นเราก็จะเหมือนพอเราไม่ได้ทำเราก็จะปล่อยละเลยเอ้ย position ก็เป็นหน้าที่ของผู้รับเหมา position ทำไปอันนี้คนนี้ดูนี่คนดูจริงๆไม่ใช่คนที่ดูและควบคุมการก่อสร้างทั้งระบบเนี่ยจะต้องมีความเข้าใจในทุกอนูของมันเลยนะมันถึงจะเกิดความปลอดภัยที่มันสูงสุดนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าท่านน่ะทำงานอยู่บนพื้นที่สาธารณะนะครับมันก็จะต้องมีความระมัดระวังเรื่องพวกนี้เป็นพิเศษเพราะว่าเวลามันเกิดเอฟเฟกต์อะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยจริงๆแล้วมันจะไม่เหมือนหมอที่เขารักษาคนไข้ครับของเราเอฟเฟกต์นี่มันมากกว่า1 คนแน่นอนนะครับแล้วมันมีเอฟเฟกต์เกี่ยวเนื่องไปอีกเยอะแยะเลยนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ส่วนในแง่ของตัวสะพานทางโอเวอร์พาสที่ลาดกระบังที่เป็นที่เรากำลังคุยกันวันนี้เดี๋ยวความเห็นของผมเดี๋ยวคงไปคุยกันตอนที่เป็นสักถามแล้วกันนะครับสำหรับของผมคงมีเท่านี้เดี๋ยวผ่านเรื่องให้ทางผู้การนัดเลยครับขอบคุณมากครับขออนุญาตเริ่มเลยนะครับสำหรับหัวข้อที่จะบรรยายในวันนี้นะครับอันที่1ก็คือตำแหน่งวิบัติของสะพานนะครับอันที่2การวางแผนเก็บข้อมูลทางวิศวกรรมนะครับอันที่3การเก็บรูปทรงเรขาคณิตของสะพานที่วิบัติและพื้นที่โดยรอบแบบ3มิตินะครับโดยใช้เทคโนโลยีไรด้าร่วมกับโฟโตกราเมตรีนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะให้พันโทส่งเสริมท่านเป็นผู้บรรยายนะครับอันสุดท้ายก็คือประโยชน์ที่นำไปปรับใช้ทางวิศวกรรมนะครับเรามาดูภาพกันก่อนนิดนึงนะครับว่าตัวสะพานที่หักเราจะได้คุยย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในภาพนี้ครับบริเวณที่เห็นอยู่ด้านริมด้านบนนะครับก็จะเป็นปั๊มปตท.นะครับแล้วก็เป็นโลตัสถนนเส้นนี้ที่ลอนเชอร์วิ่งขวางอยู่เนี่ยถ้าวิ่งตรงไปเรื่อยๆนะครับเขาก็จะเป็นวิ่งไปทางลาดกระบังนะครับทีนี้นี่นะครับถ้าเกิดว่าวิ่งตามไปเรื่อยๆนะครับตามเส้นนี้นะครับตรงนี้ก็จะวิ่งมุ่งหน้าไปทางลาดกระบังนะครับสำหรับเพียที่เกิดปัญหาก็คือเพียตัวที่84นะครับล้มคอลแลปลงมาก่อนนะครับแล้วก็เพียตัวที่85ก็คือคอลแลปตามมานะครับ86นะครับส่วนตัวนี้เป็นเพียที่ยังคงอยู่นะครับอันนี้ผมก็พยายามจะจำลองภาพเพียให้เห็นนะครับว่าอันนี้คือเพียตัวที่85นะครับที่ยังคงอยู่ครับอันนี้เป็นภาพท็อปวิวส่วนเพีย84นะครับจะอยู่บริเวณตัวนี้นะครับ
แล้วนี่คือเพีย83นะครับก็จะเห็นว่าเพีย85เนี่ยเขายังตั้งตรงอยู่นะครับส่วนเพีย84เนี่ยคอลแลปแล้วก็เพีย83คอลแลปนะครับอันนี้เป็นภาพท็อปวิวนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพมองอีกด้านหนึ่งนะครับมองจากทางฝั่งโลตัสแล้วก็ปั๊มปตท.มองเข้าไปนะก็จะเห็นว่าลอนเชอร์เนี่ยอยู่กระจายเต็มขวางถนนเต็มไปหมดเลยนะครับเราไม่สามารถเข้าไปทางพื้นที่ด้านนี้เดินทะลุข้ามไปฝั่งนู้นได้นะครับครับอันนี้ก็จะเป็นภาพของเกียร์85นะครับก็จะเห็นว่ามีเกิร์เดอร์หล่นลงมานะครับแล้วก็อิงกันอยู่ครับสำหรับเกียร์84นะครับเราก็จะเห็นอย่างที่อาจารย์จ้อยอาจารย์พนวัฒน์อธิบายไปนะครับว่าตัวเสาเนี่ยมันจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับส่วนตัวทางด้านขวานี่คือเสาด้านบนที่หักลงมานะครับส่วนเพีย83นะครับก็จะมีสภาพพลิกนะครับไปทางด้านฝั่งของด้านทางปั๊มปตท.นะครับแล้วก็ตัวคอนกรีตนะครับบริเวณโคนเสาเนี่ยหักคราชชิ่งโดยสมบูรณ์แบบนะครับทีนี้ในการเก็บข้อมูลนะครับเราก็มีวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลดังนี้ครับก็คือ1เพื่อความปลอดภัยในการรื้อย้ายโครงสร้างที่เกิดความเสียหายให้เกิดความปลอดภัยนะครับอันดับที่2คือเก็บไว้เป็นข้อมูลครับสำหรับตรวจสอบวิเคราะห์สาเหตุการวิบัตินะครับอันดับที่3นะครับซึ่งเป็นตัวทางที่เราให้ความสำคัญกับเขามากพร้อมควรนะครับก็คือตรวจสอบโครงสร้างที่ต่อเนื่องกับโครงสร้างที่เสียหายนะครับแล้วก็หลักการก็คือเราก็จะค้นหาข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับเราก็จะพยายามเก็บรวบรวมข้อมูลการวิบัติที่เกิดขึ้นนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ควรจะผู้เกี่ยวข้องก็จะเอาเป็นanalysisนะครับแล้วก็เอาไปสรุปอีกครั้งหนึ่งครับทีนี้เราในคืนวันนั้นเองนะครับหลังจากที่มีการเกิดเหตุการณ์เนี่ยนะครับประมาณสัก5ทุ่มผมจำได้ประมาณ5ทุ่มนะครับก็มีการร่วมประชุมกันนะครับระหว่างกรุงเทพมหานครโดยทางทีมงานอาจารย์ชัดชาตินะครับทางกทมนะครับผู้เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ทางวสท.นะครับก็คุยกันว่าเราจะเก็บข้อมูลตรงนี้ได้อย่างไรในการเกิดการรื้อย้ายให้ปลอดภัยในเบื้องต้นนะครับก็มีการในที่ประชุมกันก็คุยคิดว่าคงจะต้องเก็บข้อมูล existing ของการวิบัติคราวนี้เนี่ยนะครับโดยใช้เทคโนโลยีของไรด้านะครับเมื่อใช้เทคโนโลยีไรด้าเอาโดนบินจับไปก็ยังไม่เป็นข้อมูลที่เพียงพอนะครับเพราะเนื่องจากว่าโดนก็จะเป็นแค่ภาพธรรมดาที่เรามองเห็นถ้าเกิดว่าเอาไรจับแล้วให้เป็นคลาวด์พอยต์เนี่ยเราก็จะเป็นข้อมูลที่มันเป็นจีโอเมตรีนะครับมีระยะมีระดับมีความสูงนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าในคราวนี้นะครับทางวิศวกรรมสถานในประเทศไทยและกทม.นะครับก็ขอความร่วมมือสนับสนุนนะครับโดยให้กองบัญชาการไทยนะครับช่วยเอาไรด้านะครับเอามาจับนะครับสำหรับโฟโตแกรมเมตตี้นะครับโฟโตแกรมเมตตี้เนี่ยหลังจากที่เราได้เอาเข้ามาวางแผนกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราไม่สามารถเก็บข้อมูลด้านบนนะครับด้านบนได้เนื่องจากว่ามันมีการวิบัติคราวนี้มันมีชิ้นส่วนนะครับอยู่ที่สูงพอสมควรนะครับทางพันโทส่งเสริมที่กรมแผนที่ส่งมาเนี่ยก็คิดว่าจะต้องใช้โฟโตแกรมเมตตี้เข้าช่วยก็คือใช้โดรนบินนะครับพอโดรนบินสับเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะเข้าใช้เทคนิคนะครับใช้ซอฟต์แวร์เข้าไปประเมินผลเพื่อให้เกิดภาพสามมิติออกมานะครับผมมีเรื่องเล่าให้ฟังนิดนึงแล้วกันครับเรื่องของการใช้โดรนบินนะครับในพื้นที่ส่วนของตรงนี้นะครับมันเป็นพื้นที่ที่ใกล้กับสุวรรณภูมินะครับการบินโดรนเนี่ยเราก็จะไปบินสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้นะครับการบินโดรนก็ต้องทำขออนุญาตก่อนนะครับซึ่งเราก็เตรียมตัวทำขออนุญาตเข้าไปนะครับแต่ว่าก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับท่านผู้กำกับในพื้นที่นะครับท่านผู้กำกับพันลบนะครับก็ขอให้เครดิตท่านนะครับว่าท่านก็เข้ามาอำนวยความสะดวกให้นะครับโดยการไปติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับของวิทยุการบินแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ไปติดต่อตำรวจแอนตี้โดนนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับซึ่งตำรวจแอนตี้โดนเนี่ยถ้าเราบินไม่ขออนุญาตเขาเนี่ยครับเขาจะใช้กล้องนะครับใช้ปืนอันหนึ่งนะครับยิงไกบังคับขึ้นวิทยุของโดนตัวนั้นนะครับแล้วก็เอาเข้าไปจอดในที่ที่ตำรวจเขาให้จอดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะบินอะไรนะครับก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพของที่เราทดลองภาพที่เกิดเราทำจากข้อมูลของสายข่าวออกมาแล้วนะครับก็จะเห็นว่าระยะนะครับเราสามารถวัดเข้าไปได้เลยนะครับเราวัดระยะได้เลยนะครับความสูงนะครับทุกมิติเนี้ยภาพชุดนี้จะออกมาเป็นภาพ3มิตินะครับเหล็กเส้นข้างบนที่โผล่มาของตัวเพียเนี่ยนะครับก็จะสามารถวัดได้เช่นกันนะครับว่ามันมีขนาดเท่าไหร่มีจำนวนกี่เส้นนะครับสำหรับภาพชุดนี้ก็จะเป็นภาพที่ผมทำมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับอันนี้เป็นภาพจากข้อมูลของพอยต์คลาวด์นะครับภาพชุดบนนะครับ
แต่เป็นภาพที่มันจะออกมามีสีสันแต่ว่าชุดล่างเนี่ยก็จะเป็นภาพที่บอกถึงภาพ intensity ความหนาแน่นของจุดนะครับที่เข้าไปสู่ตัวโครงสร้างของเรานะครับนะครับนี่ก็ทำเปรียบเทียบให้เห็นหลายๆมุมครับอันดับต่อมาครับก็เป็นการเก็บข้อมูลแบบ visual and spatial inspection นะครับอันนี้ก็คือเป็นทางวสท.นะครับก็ได้คุยกับทางมสว.ว่าหลังจากที่เราเก็บข้อมูล geometry นะครับของภาคสนามที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมาเก็บข้อมูลต่อไปนะครับข้อมูลตัวนี้ก็จะมีอะไรบ้างครับเราก็จะเก็บด้วยเครื่องมือง่ายๆนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นชมิดฮัมเมอร์นะครับกล้องถ่ายรูปนะครับแล้วก็ตลับเมตรนะครับคอร์สนะครับรอยแตกต่างๆนะครับเราก็จะเก็บเข้ามาครับด้วยวิธีง่ายๆรวมถึงเมื่อเกิดความปลอดภัยแล้วเนี่ยเราอาจจะเก็บด้วยอันต้าโซนิกพาวเวอร์โดซิตี้นะครับหรือเอาคอลลิ่งนะครับข้อมูลคุณสมบัติคอลลิ่งลูกปูนะครับเพื่อเอาไปกดเพื่อหาค่านะครับว่าจะมีค่าสตริงเท่าไหร่ครับสำหรับเทคนิคอีกอันหนึ่งนะครับที่ทางมสว.ได้แนะนำนะครับได้แนะนำคุยกับวสท.แล้วก็ได้แนะนำไปนะครับก็คือการเก็บภาพนะครับเก็บภาพ360องศานะครับเราจะเก็บชุดภาพถ่ายด้วยกล้องที่มีความละเอียดสูงนะครับซึ่งแต่ละภาพเนี่ยจะบอกได้เลยว่ามันจะเกิดความเสียหายของโครงสร้างนะครับปัจจุบันเนี่ยที่คอลแลปแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าพอเราปลดแรงออกเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับปลดลวดออกมาหรือออกมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะสามารถเอามาดูได้อีกว่ามันมีรอยร้าวเกิดขึ้นมากไหมนะครับก็คือเทียบของใหม่ของเก่าครับนะครับอันนี้ก็เป็นรูปตัวอย่างนะครับที่เราคิดว่าสิ่งเหล่านี้ที่เราจะต้องเข้าไปทำกับเขานะครับว่าของเก่าหลังจากที่มาคอลแลปแล้วก่อนรื้อนะครับก่อนรื้อจะปลดแรงคงค้างลงออกมานะครับจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วถ้าหลังกดแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรอยแท็กด้านในของบล็อกเกอร์เดอร์นะครับในขณะรื้อถอนเช่นกันครับในขณะรื้อถอนเนี่ยนะครับเราก็จะต้องติดอุปกรณ์นะครับว่าควรจะต้องติดอุปกรณ์นะครับว่ามันมีการขยับตัวของโครงสร้างหรือไม่นะครับครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์อีกหนึ่งตัวนะครับที่เราจะเอาเข้าไปติดนะครับที่วางแผนเอาไว้กันว่ามันควรจะต้องมีการตรวจสอบนะครับว่าเมื่อขณะกดเรียบร้อยแล้วเนี่ยโครงสร้างมีการขยับตัวหรือไม่ครับอันนี้ก็จะเป็นภาพหน้างานนะครับที่ได้มีการตั้งนั่งร้านเพื่อค้ำยันนะครับแรงที่เราคาดไม่ถึงเอาไว้นะครับการติดตั้งเครื่องมือ LVDT กับ View Member นะครับก็จะมีติดตามภาพที่โชว์ให้เห็นนะครับติดไปทั้งสแปนที่หลงเหลือทั้งหมดนะครับที่ได้ก่อสร้างเอาไว้แล้วนะครับที่ติดส่วนที่ติดกับโครงสร้างนะครับโอเคครับต่อไปก็หัวข้อต่อไปนะครับผมจะขออนุญาตให้พันโทส่งเสริมอธิบายเรื่องของการเก็บด้วยเทคโนโลยีไลด้านะครับบวกฟอโตแกรมเมตรี่ครับเชิญพันโทส่งเสริมครับครับขอบคุณพี่นัทครับครับครับผมพันโทส่งเสริมแก้วเสถียรนะครับจากกรมเป็นที่ทหารครับหลังแรกได้การติดต่อจากทางพี่นัทนะครับก็คือทางกรมเป็นที่ทหารก็ได้สนับสนุนเจ้าที่พร้อมเครื่องมือเข้าไปสำรวจครับโดยครั้งนี้ครับเราได้ใช้เครื่องมือในส่วนของไรดาร์และงานด้านเทคนิคโฟโตแกรมเมตรีครับครับซึ่งการตรวจสอบทางด้านวิศวกรรมครับในส่วนของสำรวจหลังวัดนะครับในการใช้อุปกรณ์ต่างๆที่เราเห็นทั่วไปก็มีไม่ว่าจะเป็นตลับเมตรกล้องถ่ายภาพกล้องวัดระดับครับกล้องวัดมุมและระยะครับซึ่งในปัจจุบันครับมีการใช้เครื่องมือสแกนสามมิติเข้ามาเพื่อช่วยในการเข้าใจถึงสภาพภูมิประเทศมากขึ้นครับหรือสภาพในพื้นที่งานก่อสร้างได้ดีกว่าแต่เดิมครับครับโดยในส่วนแรกครับทางกรมเป็นที่ทหารครับก็คือได้ดำเนินการในส่วนของการรังวัดภาพถ่ายหรืองานโฟโตแกรมเมตรี่ครับออกเป็น2 ส่วนครับส่วนที่1ครับคือการทำแผนที่ภาพถ่ายอากาศหรือเรียกaerial photo ครับส่วนที่2ครับการจัดทำข้อมูลหุ่นจำลอง3มิติครับซึ่งเป็นลักษณะของข้อมูลดิจิตอลเซอร์เฟซโมเดลครับหรือเรียกว่า DSM ครับโดยครับผลที่ได้จากการรังวัดทำแผนที่ aerial mapping ครับก็คือจะได้ลักษณะของพื้นที่โดยรอบครับเพื่อใช้ในการวางแผนงานซึ่งภาพที่ได้จากวิธีการนี้ครับจะเป็นภาพเชิงเลขที่มีการปรับแก้แล้วก็สามารถทำการวัดระยะเพื่อใช้ในการวางแผนขั้นต้นในรอบบริเวณของพื้นที่เกิดเหตุได้ครับครับ
ส่วนที่สองครับในการจัดทำข้อมูล DSM ครับตัวนี้ก็คือทางโฟโตแกรมเมทรีจะเก็บในส่วนด้านบนตามที่พี่นัทได้กล่าวไว้ก็คือทางเครื่องมือเรดาร์เนี่ยเก็บส่วนบนค่อนข้างจะลำบากตัวโฟโตแกรมเมทรีเนี่ยก็จะช่วยในส่วนที่ด้านบนที่เรดาร์เก็บไม่ได้ครับทำให้เราเข้าใจตัวภาพรวมของสถานการณ์ต่างๆเนี่ยได้ในขั้นต้นครับแต่ค่าทางวิศวกรรมนี่อาจจะมีความคลาดเคลื่อนค่อนข้างสูงกว่าทางเรดาร์ครับเพราะมีการต้องการปรับแก้หลายๆส่วนครับซึ่งอันนี้เราข้อมูลที่ได้ทำเนี่ยมีการปรับแก้เข้ากับระบบพิกัดภูมิศาสตร์ซึ่งทางเจ้าของโครงการครับมีการประสานหาให้ข้อมูลในส่วนนี้มา4หมุดคอนโทรลครับทำให้ข้อมูลชุดนี้สามารถไปวางซ้อนทับกับตัวแบบแปลนลักษณะของพื้นที่ของงานก่อสร้างได้เลยครับครับในส่วนของเรดาร์ครับก็คือเครื่องมือสแกนสามมิติครับพื้นที่ครับTerrestrial Laser Scanner ครับหรือเรียกง่ายๆว่า TLS ครับที่ทางกรมได้สนับสนุนครับมี performance ก็คือรางวัดได้1ล้านพอยต์ต่อวินาทีครับแล้วก็มีระยะการทำการของการรางวัดอยู่ที่340เมตรครับเราโดยมี accuracy อยู่ที่2มิลลิเมตรครับของการรางวัดครับโดยแรงที่340เมตรเนี่ยซึ่งเราพิจารณาแล้วก็คือสามารถที่จะเก็บสิ่งก่อสร้างในบริเวณได้ครบถ้วนครับเราเลยใช้เครื่องนี้ครับอันนี้ขออนุญาตกล่าวเสริมครับคือทางกรมแผนที่ทหารนะมีการใช้เรดาร์เนี่ยทั้งหมด3ประเภทอยู่ครับก็คือ1ตัวที่เป็น TLS ที่ท่านเห็นในสไลด์ครับ2MLS ครับที่เป็นตัวติดรถครับก็คือ Mobile Laser Scanner ครับและ3ครับ ALS ครับก็คือตัวที่ติดตัวอากาศยานไร้คนขับครับซึ่งทั้ง3ประเภทเราได้พิจารณาคืองานประเภทนี้ครับให้ใช้ตัว TLS ครับเพื่องานใช้ในส่วนของการวิเคราะห์ทางวิศวกรรมครับครับโดยการสำรวจด้วยเรดาร์ครับแบ่งออกเป็น4โปรเซสหลักครับก็คือมี pre-survey สแกน register แล้วก็ public ครับโดยเมื่อเข้าพื้นที่ครับเราก็ทำการติดต่อประสานงานกับผู้ดูแลในพื้นที่ก่อนครับเพื่อให้เข้าใจว่าใครอยู่ส่วนงานไหนกำลังดำเนินงานอย่างไรส่วนที่2ครับก็คือประสานขอแบบแผนสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวข้องครับเพื่อให้มีคำศัพท์หรือชื่อเรียกของสิ่งต่างๆให้ตรงกันครับเพื่อเข้าใจในพื้นที่งานครับ3ครับก็กำหนดขอบเขตพื้นที่ดำเนินการสำรวจครับตามที่ทางวิศวกรโครงสร้างได้มอบหมายงานให้ทางฝ่ายสำรวจให้สำรวจให้ครบเพื่อนำไปการวิเคราะห์ครับ4ครับดูตรวจสอบหมุดควบคุมงานก่อสร้างต่างๆโดยรอบบริเวณครับเพื่อทำการเชื่อมโยงค่าจีโอเมตรีให้เข้ากับในตัวแบบครับและ4ครับก็คือประสานงานกับทางวิศวกรโครงสร้างอีกหนึ่งครั้งครับเรื่องความเสี่ยงในพื้นที่ปฏิบัติงานแต่ละส่วนครับว่าตรงไหนไม่ควรเข้าหรือเข้าได้นะครับอันไหนปลอดภัยต่างๆครับอันนี้เพื่อความปลอดภัยในการทำงานครับมาในส่วนของการสแกนครับการสแกนด้วยเรดาร์เนี่ยครับก็คือเราจะใช้เทคนิคการสแกน2รูปแบบคือใช้ทาร์เก็ตทูทาร์เก็ตและคาวทูคาวครับโดย1ครับก็คือต้องดูในส่วนของไรดาร์ที่ไปกระทบกับตัววัตถุที่เราต้องการสแกนครับเนื่องจากอันนี้เป็นฮาร์ดเซอร์เฟซครับไรดาร์ก็มีความเหมาะสมในการจะเก็บเป็นค่อนข้างมากครับเพราะว่าสามารถทำงานได้ทั้งกลางวันกลางคืนครับขอให้เซอร์เฟซมันไม่เปียกก็คือเป็นลักษณะของแห้งจะค่อนข้างดีครับ2ครับระยะระหว่างจุดตั้งกล้องในการเชื่อมโยงครับเนื่องจากว่าเราใช้ทั้ง2เทคนิคครับโดยเฉพาะในกรณีคาวทูคาวครับก็คือระยะของจุดตั้งกล้องเนี่ยผลการสแกนเนี่ยต้องโอเวอร์แลปไม่น้อยกว่า 50% ครับถ้าเกิดโอเวอร์แลปมากกว่านั้นก็คือการต่อเนี่ยก็ค่าเออร์เลอร์ก็จะสูงตามแล้วก็ตัวงานก็อาจจะใช้งานไม่ได้ครับแล้วต่อมาครับความครบถ้วนของข้อมูลพื้นฐานคือต้องคุยกับทางวิศวกรโครงสร้างว่าข้อมูลที่ได้เนี่ยต้องการจะเก็บหรือต้องการเห็นส่วนไหนในการรังวัดบ้างก็จะวางแผนต่างๆครับให้ครอบคลุมในพื้นที่ที่จะนำไปวิเคราะห์ครับโดยเมื่อทำการสำรวจหน้าฟิลด์เสร็จเรียบร้อยครับก็จะทำการรีจิสเตอร์ข้อมูลครับโดยสังเกตครับก็คือในภาพครับที่เป็นสีแดงครับกับสีเขียวครับสีแดงก็คือจุดสเตชัน A สีเขียวคือจุดสเตชัน B ครับเมื่อนำมาคาวทูคาวครับในภาพด้านล่างเราจะสังเกตเห็นว่าจะมีภาพสีแดงกับสีเขียวเนี่ยรวมเป็นภาพเดียวกัน
merge อยู่ในโคดิเนตเดียวกันนะโดยเมื่อ merge ในการต่อ register ครับจะต่อ stay ต่อ station ครับแต่เมื่อต่อรวมขึ้นเรื่อยๆครับจะเห็นภาพทางด้านขวาครับที่จุดเป็นสีเหลืองครับก็จะแสดงจุด station ต่างๆที่มีความเชื่อมโยงกันในโปรเจกต์นี้ครับโดยขั้นตอนสุดท้ายครับการ public เราก็จะมาสรุปได้ว่าในโครงการนี้เราทำการสำรวจตั้งจุดรังวัดไปทั้งหมด61 station ครับ point count อยู่ที่ประมาณ220กว่าล้าน point ครับโดยความคาดเคลื่อน overall ทั้งพื้นที่ครับอยู่ที่ 8.473 มิลลิเมตรครับแต่ขออนุญาตกล่าวกลับไปตอนแรกครับที่บอกว่า2มิลลิเมตรก็คือในส่วนของการรังวัด stay แบบ alone นะครับค่า errorณจุดแค่สแตนแบบอโลนครับจะอยู่ที่ประมาณ2มิลครับแต่เมื่อรวมเรื่อยๆที่เราเริ่มใช้เทคนิคต่างๆเข้ามาประสานกันเนี่ยก็เริ่มมีการสะสมต่างๆซึ่งเราก็ต้องออกแบบหรือรังวัดให้ดีครับไม่งั้นเออร์เรอร์อาจจะสูงมากกว่านี้ครับเราก็ในเกณฑ์ครั้งนี้คือเราคุมว่าไม่ให้เกิน1เซนติเมตรครับในทั้งไซส์ครับครับโดยผลของการรังวัดครับก็จะได้ข้อมูลพอยต์คลาวด์ออกมาลักษณะตามภาพครับซึ่งสามารถวัดระยะจุด A ไปจุด B เนี่ยได้ครับก็จะหนักอยู่ที่มิลลิเมตรครับวัดทั้งด้านความสูงได้ครับแล้วก็รู้ลักษณะต่างๆเป็นลักษณะเหมือนภาพเสมือนจริงครับซึ่งทางการวิเคราะห์ครับเราก็จะมาดูว่าส่วนไหนขาดหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยได้ครับแล้วก็ไม่ต้องไปสัมผัสในกับสิ่งก่อสร้างได้เพราะว่าอันนี้เป็นเทคโนโลยีที่แบบวิ่งเข้าไปหาตัววัตถุโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปสัมผัสหรือวัดหรือเมเชอร์ได้ครับโดยข้อมูลที่เห็นครับลักษณะเป็นสีเขียวกับสีแดงของข้อมูลเพิร์ทคลาวด์เนี่ยข้อมูลสีเขียวก็คือเป็นตัวเอนติตี้ที่มีความหนาแน่นค่อนข้างสูงครับส่วนสีแดงเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยคือข้อมูลค่อนข้างจะจางบางกว่าพื้นที่สีเขียวครับซึ่งข้อมูลส่วนนี้มันสามารถถ้าเกิดความหนาแน่นที่ปริมาณที่เพียงพอสามารถไปสร้างเม็ดเพื่อวิเคราะห์ตัวในส่วนของ as build เทียบกับแบบต้นแบบได้ครับว่ามีความ error เท่าไหร่ถ้าเกิดเทียบกับแบบที่เราได้ออกแบบตั้งแต่ตอนแรกครับจะสังเกตได้ว่ามันมีเขาจะมีจุดดำๆเล็กๆอยู่โดยรอบครับเป็นจุดตั้งสแกนอันนี้ก็จะถ้าเกิดเป็นงานโฟโตแกรมเมตรี่จะไม่ค่อยเห็นตัวเส้นเหล็กหรือเส้นอะไรครับเพราะว่าโฟโตแกรมเมตรี่ต้องใช้ถ้าเกิดอยากเห็นเส้นเหล็กนี้ต้องใช้เทคนิคการโคสแลงโฟโตแกรมเมตรี่ครับเพื่อทำให้เห็นในตัวเหล็กด้านในให้มันใกล้ชิดขึ้นครับขออนุญาตโดยขออนุญาตให้ทางพี่นัทสรุปผลการจะเก็บข้อมูลครั้งนี้ครับครับขออนุญาตครับก็สรุปครับว่าการที่เรานะครับได้ไปเก็บอะไรเมนต์นะครับของงานโครงสร้างทั้งหมดนะครับรวมถึงการที่เราได้ไปทำวิชวลอินสเปคชั่นนะครับแมทเทเรียลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการคอลลิ่งการทำอัลตราโซนิกนะครับซึ่งมันก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับเพราะว่าการทดสอบวิชวลอินสเปคชั่นนะครับทำให้เราทราบคุณสมบัติและการมองสูตรนะครับรวมถึงการที่ใช้กล้องความละเอียดสูงนะครับไปเก็บแครกนะครับเก็บแครกทั้งหมดในบล็อกเกอร์เดอร์นะครับข้างในบล็อกเกอร์เดอร์เนี่ยนะครับเราก็จะทราบแครกของทั้งหมดแล้วนะครับในชิ้นส่วนของโครงสร้างนะครับหลังการวิบัตินะครับแล้วถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับการรื้อย้ายเนี่ยเราก็จะทำให้เรารู้ได้ว่านะครับโครงสร้างมีการแครกมากขึ้นอีกไหมนะครับสำหรับข้อมูลพอยต์คลาวด์นะครับในส่วนของสะพานนะครับที่ติดช่วงติดกับสะพานที่วิบัตินะครับเมื่อเราเอาไปเทียบกับแบบนะครับเราก็จะณวันนี้เรารู้ได้เลยว่าถ้าเราไปเทียบกับแบบแบบก่อสร้างนะครับเราก็จะรู้ได้เลยว่าณวันนี้ตัวของเขาเองนะครับเขาขยับหรือไม่นะครับแล้วเมื่อเราเกิดมีการรื้อถอนอาคารปลดแรง residual stress เกิดขึ้นนะครับเราก็นำชิ้นส่วนออกมาเนี่ยถ้าไปทำสแกนซ้ำอีกครั้งหนึ่งเราก็จะเอาไปเทียบกับของเก่าได้อีกครั้งหนึ่งครับว่าในตัว alignment ภาพใหญ่ของเขาเนี่ยเขามีการขยับตัวหรือไม่นะครับซึ่งถ้าเรารู้ว่ามีการขยับตัวนะครับหรือตอนโครงสร้างรู้กำลังรู้การขยับตัวก็จะสามารถมาคำนวณความปลอดภัยของสะพานแห่งนี้ได้นะครับข้อมูลมีประโยชน์อีกอันนึงครับข้อมูลพอยต์คลาวด์นะครับอย่างที่พันโทส่งเสริมอธิบายให้ฟังนะครับข้อมูลพอยต์คลาวด์เราก็จะรู้นะครับเราจะรู้ alignment รู้กำลังวัสดุนะครับแล้วสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนนำเครื่องจักรเข้ามารื้อย้ายชิ้นส่วนที่มีการวิบัตินะครับรวมถึงจะไปจัดการจราจรเอาเครื่องจักรชุดนี้เอาไปวางตรงไหนนะครับเครนยาวสามารถจะหมุนบูมได้ขนาดไหนนะครับข้อมูลพอยต์คลาวด์ชุดนี้จะสามารถวัดได้ทันทีนะครับ
สำหรับอันสุดท้ายนะครับที่ผมเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็คือรายละเอียดของข้อมูลวิศวกรรมที่จัดเก็บในพื้นที่นะครับสามารถนำประมวลผลร่วมกับข้อมูลส่วนอื่นเช่น drawing นะครับ for construction นะครับ daily report daily decrease นะครับ method set นะครับ method ผลการทดสอบวัสดุนะครับเพื่อนำไปวิเคราะห์แล้วก็หาสาเหตุที่แท้จริงในการวิบัติได้ต่อไปครับสำหรับผมมีเรื่องบรรยายอยู่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ